ับมาล้อมวงอยู่ตรงหน้าปัดวิทยุกันต่อก็ฟังครับเราจะมาติดตามเรื่องต่อไปสายนี้ต้องบอกว่าเป็นสายของน้องดิสผมมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่เคยได้คุยกับน้องว่าฟังครับไม่น่าจะได้คุยนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวต้องทักทายกันหน่อยน้องยังอายุไม่เยอะครับ23ปีนะมาพร้อมกับประสบการณ์รุ่นพี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงก็แล้วกันครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายผ่านมาได้ 3-4 ปีละเรื่องที่บอกว่าเพราะคิดถึงน้องดิสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๋องดิสฮะเรื่องนี้ไปได้ฟังมาจากรุ่นพี่ได้อย่างไรเอานี้ก่อนคือรุ่นพี่คนนี้เขาเป็นก็เป็นแฟนรายการเดอะช็อคด้วยครับครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมาเล่าอ๋อเหรอที่แกมีโอกาสได้ฟังก็เลยทักผมมาแล้วก็เอาเรื่องเนี่ยมาฝากดิสไว้แล้วดิสก็มาเล่าให้พี่ป๋องฟังครับอ้าวได้เลยฮะเป็นดีเจด้วยนะฮะไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีโอกาสมาจัดรายการด้วยกันก็ไม่แน่นะดิสนะนะครับอ่ะเพราะคิดถึงฮะประสบการณ์ของรุ่นพี่ท่านนี้ที่นำมาเล่าเรื่องราวเป็นอย่างไรครับครับก็ก่อนที่ผมจะเล่านะเดี๋ยวผมขอบอกไว้ก่อนครับว่าให้พี่ๆเนี่ยฟังเป็นเหมือนเรื่องเป็นแค่เรื่องเล่าแล้วกันนะครับอันไหนที่มันเกินจริงเนี่ยก็จริงๆจะว่าผมแต่งขึ้นมาแล้วก็เอามาโม้ให้ฟังกันแล้วกันครับเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะครับฟังเพื่อความสนุกฟังเพื่อความบันเทิงครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่เอกนะครับเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักนะครับของผมคือพี่เอกเนี่ยแกมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าดิฟมีพอดีพี่มีเรื่องเล่าเนี่ยจะฝากก็ถ้าว่างก็เอาไปเล่าให้หน่อยนะพี่แกแล้วว่าเนี่ยตัวพี่เอกเนี่ยเป็นคนจังหวัดหนองคายนะครับด้วยความที่เป็นคนจังหวัดหนองคายแกมาหางานทำอยู่ในกรุงเทพนะครับมาทำงานในกรุงเทพหลายปีเลยมีช่วงโอกาสที่ได้กลับบ้านนั่นก็ช่วงปีใหม่นะครับได้กลับบ้านตัวแกกลับไปครับกลับบ้านไปเนี่ยแกมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่ไผ่นะครับเป็นเพื่อนที่รู้จักครับด้วยความที่ว่าจากบ้านมานานนะครับเพื่อนก็ไม่ค่อยไม่ได้เจอครับมีแค่ติดต่อกันคุยกันนะครับก็คิดถึงเพื่อนนะครับกลับไปถึงได้ประมาณสักสองสามวันนะครับพี่แกก็โทรหาพี่ไผ่นะครับแล้วก็นัดเจอกันเนี่ยปีใหม่กลับมาบ้านแล้วว่างๆก็เข้ามาหากูหน่อยแล้วกันมาดื่มมาอะไรกันหน่อยเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับตัวของพี่ไผ่ก็ตอบตกลงเลยว่าโอเคกลับมาแล้วนะนะครับก็พอนัดกันเสร็จเย็นวันนั้นครับตัวพี่ไผ่นะครับก็มาหากับพี่เอกที่บ้านนะครับผมก็มีเครื่องดื่มมีอะไรก็มานั่งคุยกันนะครับผมพอนั่งคุยกันไปได้สักพักพอมันไม่มีเรื่องที่จะคุยต่อครับมันไม่มีเรื่องที่จะคุยต่อมันก็จะไปจบกันที่เรื่องผีครับซึ่งตัวของพี่ไผ่เนี่ยก็เลยเล่ามาให้พี่เอกฟังว่าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องผีเนี่ยกูเนี่ยมีเรื่องนึงที่กูไปเจอมาเนี่ยกูจะเล่าให้ฟังนะครับตัวของพี่ไผ่ครับเล่าให้กับพี่เอกเนี่ยฟังว่าในช่วงที่มึงไม่อยู่เนี่ยมึงจำไอ้วินได้ไหมไอ้วินเพื่อนเราเนี่ยว่าจำได้จำได้เนี่ยวันนั้นเมื่อ4เดือนก่อนเนี่ยกูกลับมาจากชลบุรีนะครับกลับมาจากชลบุรีแล้วกูกลับมาเนี่ยกูก็ไปแวะไปหามันนะครับไปหามันแวะไปเพราะคิดถึงเพื่อนไม่ค่อยได้เจอกันก็ไปหากันนะครับไปหาพี่วินที่บ้านนะครับพี่วินแกอาศัยอยู่กับภรรยาแกนะครับที่บ้านสองคนนะครับตัวพี่ไผ่ไปหาก็ทักทายว่าเป็นไงบ้างทักทายพี่บินทักทายพี่บินไปแล้วก็ตัวภรรยาแกก็เลยแซวๆเลยว่าอยู่ไม่เจอกันนานเนี่ยมีเมียแล้วแล้วอยู่กับเมียเหรอตัวพี่วินเองพอได้ยินพี่ไผ่พูดถึงว่าอยู่กับภรรยาหรอแกก็ทำหน้าแบบตกใจทำหน้างงๆนะครับแล้วแกก็พูดปัดออกมาว่าเนี่ยมีละมีแฟนมีเมียละอยู่กับภรรยานี่แหละแล้วแกก็เลยถามแล้วเป็นยังไงมายังไงสิ่งที่กลับมาก็บอกพอดีลาพัก
ก็เลยกลับมาคิดถึงก็เลยมาหาตัวพี่วินก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคนานๆจะได้เจอกันงั้นเย็นนี้มึงมาบ้านกูนะมึงมาบ้านกูนะเออมันไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเรามาดื่มแล้วมานั่งคุยอะไรกันนะอ่ะตัวพี่ไผ่ก็บอกโอเคตกลงได้เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันครับพอตกเย็นตัวพี่ไผ่เนี่ยก็มาหาพี่วินที่บ้านนะครับพร้อมเครื่องดื่มก็เข้าไปในบ้านนะครับบ้านพี่วินแล้วก็ไปนั่งคุยนั่งดื่มกันดื่มไปสักพักพอเวลาเริ่มดึกครับเหมือนเดิมครับเรื่องมันวนลูปครับไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรครับสองคนก็มาจบกันที่เรื่องผีเหมือนเดิมครับตัวพี่วินกับพี่ไผ่ก็มาเจอกันที่เรื่องผีโดยที่พี่วินบอกว่าเออเนี่ยไผ่มึงเชื่อเรื่องผีไหมมึงเคยเห็นผีไหมตัวพี่ไผ่บอกว่ากูไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ากูตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูยังไม่เคยเจอผีเลยนะครับตัวพี่วินแล้วอันเนี่ยบ้านข้างๆกูเนี่ยก่อนที่มึงจะกลับมาเนี่ยมันมีโจรขึ้นมาปล้นบ้านนะครับแล้วก็ฆ่าตายยกครัวเลยเนี่ยกูวันนั้นอ่ะกูไม่ได้อยู่บ้านไอ้วันกูไปทำธุระต่างจังหวัดกลับมาเนี่ยคือเขากำลังกลับมาเนี่ยเขากำลังย้ายศพออกพอดีเลยครับตัวพี่วินเองเล่าว่าวันดีคืนดีเนี่ยนอนอยู่เนี่ยแกก็จะได้ยินเสียงเสียงกลับบ้านอ่ะเนี่ยครับมาตะโกนเรียกนะครับเออช่วยด้วยนะครับบางดีวันดีคืนดีก็มาเคาะประตูนะครับมาเคาะประตูมาเคาะรอบๆ บ้านเลยครับพอแกเปิดประตูออกมาดูก็ไม่มีอะไรครับเปิดหน้าต่างออกมาดูก็ไม่เจอใครนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ด้วยความที่ว่าแกก็ไม่ค่อยมีตังค์นะครับฐานะก็ไม่ได้ดีนะครับก็เลยจำเป็นต้องอยู่ที่บ้านนี้นะครับต้องอยู่ต่อไปนะครับตัวของพี่ไผ่ได้ยินก็มันก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมึงคิดมากไปเองหรือเปล่าไอ้สิ่งที่มึงเจอมึงเห็นเนี่ยมันเป็นแค่เพียงแค่ความคิดในจินตนาการของมึงเท่านั้นแหละผีเผลอนะมันไม่มีจริงหรอกครับนะครับมันไม่มีจริงหรอกเนี่ยกูเกิดมาจนอายุปูนนี้แล้วเนี่ยกูยังไม่เคยเจอผีเป็นๆเลยนะครับตัวของพี่บินเองก็บอกมาว่ามึงไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปเที่ยวลบหลู่ดีกว่าเออนะครับพอพี่ไผ่เรียกฟังตอนนั้นด้วยความที่ว่าดื่มกันเข้าไปแล้วก็มีอาการเมานะครับตัวพี่ไผ่ก็เลยบอกว่างั้นเอางี้เนี่ยกูเนี่ยอยากเจอเนี่ยมึงพากูเข้าไปได้ไหมไอ้บ้านหลังที่มึงบอกเนี่ยบ้านข้างๆมึงเนี่ยมึงพากูเข้าไปได้ไหมกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเออเนี่ยผีเนี่ยตัวมันเป็นยังไงนะครับตัวของพี่วินเองก็เลยออกปากว่าด่าไม่เอาคือแกก็เลยบอกว่าเนี่ยเพื่อนกูนะเพื่อนกูเนี่ยก็มาขอให้กูพาเข้าไปนะขอหมดบทผลสุดท้ายเนี่ยเพื่อนกูไม่เจอนะแต่คนที่ต้องมาเจอเนี่ยกลายเป็นกูแทนนะครับถ้ากูพามึงไปแล้วมึงเผื่อมึงไม่เจออะไรมึงก็ดีไปแต่กูต้องเป็นคนเจอตัวของพี่ไผ่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมึงเชื่อกูสิไม่เป็นไรหรอกมึงไม่เจอหรอกก็กูเนี่ยเป็นคนอยากเจอกูเนี่ยเป็นคนอยากเจอมึงไม่ได้อยากเจอมึงจะเจอได้ยังไงกูอยากเจอนะกูต้องเป็นคนเจอนะครับตัวพี่วินก็ไม่รู้ว่าจะห้ามเพื่อนยังไงเห็นเพื่อนก็เมาแล้วไม่รู้จะห้ามเพื่อนยังไงแล้วโอเคมึงอยากไปแต่กูเตือนมึงแล้วนะสุดท้ายก็ต้องไปครับพี่วินก็ตามใจต้องพาพี่ไผ่เข้าไปในบ้านหลังนั้นนะครับพอทั้งคู่เข้าไปครับตัวพี่วินก็จะเดินแยกๆออกจากพี่ไผ่นะครับพี่ไผ่ก็เดินดูรอบบ้านแต่ว่าบ้านมันเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแต่พี่ไผ่ไม่ขึ้นไปชั้น2ครับนะครับเดินดูรอบบ้านแกไปสะดุดอยู่ตรงโกรธกระดูกนะครับตรงโกรธกระดูกตรงนั้นมันจะมีรูปตั้งอยู่ด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมืดแกเลยมองไม่ค่อยชัดครับนะครับช่วงที่พี่วินแกกำลังเผลอนะครับพี่ไผ่แกแอบเอาโกรธกระดูกนะครับหยิบมาแล้วก็เทกระดูกเอาเศษกระดูกนะครับเอามาเก็บใส่ในกระเป๋าไว้นะครับผมเพื่อไม่รู้เหมือนกันครับครับผมเอามาเก็บใส่ไว้ในกระเป๋านะครับแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาไปวางไว้ที่เดิม
นะครับพออยู่ในนั้นสักพักหนึ่งนึงอ่ะมันไม่เจออะไรครับพี่ตัวพี่ภัยบอกก็เลยชวนพี่ว่าเออไปบินกลับเถอะมันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยเห็นไหมกูก็มาแล้วเนี่ยกูอยากเจอนะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะคิดว่ามึงอะเลิกคิดได้ละเลิกคิดมากได้ละเลิกหลอนได้ละก็ทั้งคู่ก็เดินออกมาครับแล้วก็กลับมานั่งดื่มต่อครับนะครับกลับมานั่งดื่มต่อได้ก็ว่าตัวของพี่ไผ่เนี่ยก็แบบเออเนี่ยมันก็เริ่มจะไอ้นั่นแล้วนะเดี๋ยวกูขอตัวกลับก่อนแล้วกันโอเคครับก็พอพูดจบตอนนั้นก็พานแยกย้ายนะครับผมผ่านไปประมาณ 2-3 วันนะครับตัวของพี่ไผ่เนี่ยจะกลับชลบุรีแล้วก็จะกลับชลบุรีแล้วก็เลยเดี๋ยวแวะไปหาเอเบวินสักหน่อยไปบอกมันสักหน่อยว่าจะกลับแล้วตอนเช้าไปตัวพี่ไผ่ก็ไปครับไปบ้านพี่วินตอนเช้าเลยไปยืนเรียกไปตะโกนเรียกก็พี่วินก็ไม่ออกมาเปิดประตูให้ก็ไม่มีเสียงคนตอบรับนะครับแกก็เลยเปิดประตูเข้าไปครับแกบอกว่าประตูถ้าคนมันอยู่บ้านแล้วยิ่งมันมีเรื่องช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของโจรขึ้นบ้านทำไมมันไม่ล็อกประตูนะครับแกก็เปิดเข้าไปครับพอเปิดเข้าไปเดินเข้าไปในบ้านครับแกบอกว่าสภาพบ้านตอนเนี้ยกับเมื่อวานเนี่ยคือมันต่างกันครับเมื่อวานยังสภาพบ้านปกติแต่พอแกเข้ามาตอนเช้าเนี่ยมันเป็นพวกขี้ฝุ่นมันเป็นพวกมีแต่อย่างแย่แล้วก็ไอตรงที่แกนั่งกินนั่งดื่มกันเมื่อคืนเนี่ยพวกแก้วเนี่ยมีแต่อย่างแย่เกาะเต็มไปหมดเลยพร้อมกับขวดไอขวดเหล้าขวดอะไรแกที่แกนั่งกินเมื่อคืนเนี่ยก็วางอยู่แกก็เริ่มสงสัยนะครับแกเลยเดินออกมานอกบ้านนะครับเดินออกมาเดินสำรวจเดินดูนอกบ้านแกก็ไปชะงักอยู่ตรงนึงคือไอ้บ้านข้างๆกับบ้านของไอ้บ้านที่วินกับบ้านข้างๆเนี่ยครับมันเป็นบ้านที่มันเชื่อมถึงกันพี่แต่เดี๋ยวนะอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีกำแพงกั้นมั้ยหรือว่าไม่มีครับแสดงว่าบ้านสองหลังนี่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเชื่อมถึงกันเชื่อมถึงกันครับผมซึ่งเมื่อวานแกบอกว่าเนี่ยกูมาซึ่งตอนที่แกมาเมื่อวานแกก็ไม่ได้สังเกตครับนะครับบ้านมันเชื่อมถึงกันแกว่าอ่ะสงสัยมันอยู่หลังนู้นหรือเปล่าแต่แกก็จำไปคิดว่าไอ้หลังนู้นนี่มันก็บอกว่าอ๋อมันเป็นบ้านที่โจรขึ้นแล้วเขาฆ่ายกครัวก็มีกันตายก็หลังนั้นก็มีคนตายหลังนั้นครับมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มันจะอยู่ดังนั้นแกก็เลยด้วยความคิดยังไงแกก็ไม่รู้ครับแกก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเดินเข้าไปแกไปหยุดไอ้ตรงโกรธกระดูกที่แกเอากระดูกมาเทใส่กระเป๋าเมื่อคืนนะครับรูปตรงนั้นนะครับมันเป็นรูปขาวดำนะครับปรากฏว่ารูปตรงนั้นอ่ะเป็นรูปของภรรยาพี่วินที่แกเจอเมื่อวานนะพี่เดี๋ยวนะภรรยาพี่วินที่แกเจอเมื่อวานใช่ครับเจอตรงไหนนะตอนที่แกไปหาที่บ้านแล้วแกเห็นภรรยาในยืนอยู่ครับครับแกเลยทักพี่วินไปว่าอยู่กับแฟนเหรออยู่กับภรรยาเหรอพี่วินแกเลยถึงทำหน้าแบบทำหน้างงๆนะครับเหมือนสตันแล้วก็ทำหน้างงๆว่าเพื่อนถามถึงแฟนเราอะไรยังไงใช่ไหมครับไปเป็นรูปขาวดำนะครับเป็นรูปของภรรยาพี่วินนะครับเสียชีวิตมาแล้วนะครับเป็นป้ายชาตะมาแล้วนะมาแล้วเนี่ยเสียมาแล้ว4เดือนนะครับเสียมาแล้ว4เดือนถัดจากรูปตรงนั้นไปแค่ไม่เท่าไหร่ก็เป็นรูปของพ่อกับแม่ของพี่วินเนี่ยครับชาตะมาแล้ววันเดียวกันนะครับแกเดินเข้าไปอีกนิดนึงมันจะเป็นห้องนะครับแกเลยเข้าไปในแกเลยเหลือบเข้าไปในห้องนะเพราะประตูห้องมันไม่ได้ปิดนะครับแกเหลือบเข้าไปในห้องนะครับพี่ป๋องฟังช็อตนี้ดีๆนะพี่แกเหลือบเข้าไปในห้องรูปแกไปชะงักแล้วแกไปเจอรูปที่มันตั้งอยู่ตรงหัวเตียงพร้อมโกรธอัฐินะครับตั้งอยู่ตรงหัวเตียงรูปนั้นเป็นรูปของพี่วินพี่
โอ้โหครับอรูปนั้นเป็นรูปของพี่วินนะครับตั้งอยู่บนหัวเตียงนะครับชาตะมรณะมาแล้ว4เดือนนะครับผมเฮ้ยแล้วตอนนั้นพี่เห็นแล้วเป็นยังไงอ่ะแกเห็นดังนั้นครับแกสติหลุดแล้ววิ่งกระเจิงออกจากบ้านมาเลยครับครับวิ่งกระเจิงออกมาก็ไปเสียไปฟุ้งไปอะไรอยู่ที่บ้านนะครับผมชาวบ้านเขาก็พากันแห่กันมาดูนะครับแล้วก็กว่าจะคุยรู้เรื่องนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับก็ต้องก็เลยถามตัวของพี่ไผ่เนี่ยว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับครับตัวพี่ไผ่เนี่ยมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาเจอเขานัดกับเพื่อนไว้กับเพื่อนก็เจอไอ้วินนะนัดกับไอ้วินไว้ก็ไปนั่งกินเหล้ากับมันอะไรกับมันตัวพวกชาวบ้านได้ยินก็มึงโดนมันหลอกแล้วล่ะมึงจะไปเจอมันได้ยังไงเนี่ยมันตายมันสีเลยครับคือชาวบ้านเขาเล่าว่าไอ้ช่วง4เดือนก่อนที่มึงจะกลับมาเนี่ยก็บ้านมันนะโดนโจรขึ้นแล้วก็โดนฆ่าตายยกครัวเลยหมดเลยคือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่วินทั้งแฟนพี่วินใช่ครับ4คน4คนครับตายยกครัวเลยครับพอตัวพี่ไผ่ได้ฟังนั้นนี่ก็ช็อกนะครับว่าโอ้โหครับกลับมาก็เรื่องความนี้เนี่ยความที่ว่าแกอยากเจอผีสุดท้ายแกก็เจอผีตัวเป็นๆโดนผีเพื่อนแกหลอกนะครับพอพี่ไผ่แกเล่าเรื่องนี้ให้พี่เอกฟังเสร็จนะครับแบบพี่เอกก็แบบโอ้โดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยนะครับคือพอเล่าให้พี่เอกฟังเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรกันครับก็ดื่มกันไปแล้วก็แยกย้ายกันนะครับผมพอใกล้ถึงกำหนดที่ตัวของพี่เอกจะต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพนะครับแกก็เลยเดี๋ยวไปบอกไอ้ไผ่กันไปบอกไอ้ไผ่นะเดี๋ยวไปบอกไอ้ไผ่กันเผื่อมันจะไปส่งเผื่อมันจะอะไรนะครับแกเลยไปที่บ้านพี่ไผ่ไปตะโกนเรียกพี่ไผ่ไปตะโกนเรียกว่าไผ่ไปเอ้ยกูจะกลับแล้วนะเนี่ยมึงจะไปส่งไหมนะครับคนที่เดินออกมาหาแกคือเป็นภรรยาของพี่ไผ่นะครับภรรยาของพี่ไผ่เดินออกมานะครับตัวของพี่เอกเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยเนาะพอดีพี่มาหาไอ้ไผ่มานะพี่จะกลับไปทำงานต่อไปทำงานที่กรุงเทพร้อยละไอ้ไผ่มันจะไปส่งไหมหรือว่าอะไรยังไงก็จะมาลาเพื่อนนะครับตัวของแฟนพี่ไผ่นะครับทำหน้างงเกียร์ครับทำหน้างงๆมาพี่ไผ่ตัวพี่วินก็บอกตัวพี่เอกก็เลยว่าใช่ใช่ไอ้ไผ่นั่นแหละพี่เป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนสมัยเด็กมาละเราอาจจะยังไม่เคยเห็นพี่เพราะว่าช่วงนั้นไผ่มันก็ยังไม่มีเราเลยครับตัวแฟนพี่ไผ่ว่างั้นพี่เข้ามาในบ้านก่อนนะครับเข้ามาในบ้านเข้ามาดื่มน้ำก่อนเข้ามานั่งแป๊บนึงเดี๋ยวหนูไอ้นั่นไปตามพี่ไผ่ให้ตัวของพี่เอกก็โอเคก็เข้าไปในบ้านนะครับเข้าไปในบ้านปุ๊บตัวของแฟนพี่ไผ่ก็ขึ้นไปชั้นสองนะครับขึ้นไปบนบ้านขึ้นไปบนบ้านสักพักหนึ่งพี่เอกบอกว่าหายไปสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วแกก็เดินลงมาจังหวะที่แกเดินลงมานะครับแกก็พูดมาตลอดพูดในช่วงที่เดินออกมาว่าพี่ไปเจอพี่ไผ่เนี่ยวันไหนนะก็บอกตัวพี่เอกก็เรียกว่าเนี่ยเจอมันก็สองสามวันที่แล้วนะครับพี่โทรหามันก็นัดกันไปนั่งดื่มไปนั่งกินเหล้ากันอยู่บ้านนะครับตัวพอลงจากบันไดมาพี่เอกชะงักครับพร้อมกับอึ้งไปเลาะไปนะผมเพราะว่าสิ่งที่ตัวแฟนของพี่ไผ่ถือออกมานะครับถือเป็นรูปของพี่ไผ่นะครับผมเสียชีวิตมาแล้ว4อาทิตย์ครับหืมเพิ่งเสียประมาณเดือนนึง4ใช่ครับคือเสียก่อนที่ตัวพี่เอกจะกลับมาครับผมพี่เอกเห็นดังนั้นช็อกครับผม
ตัวของแฟนพี่ไผ่นะครับก็บอกว่าพี่แฟนหนูนั้นเสียไปตั้งไป4 อาทิตย์ก่อนละแล้วเสียยังไงพี่ไปเจอแฟนหนูได้ยังไงมันจะไปนั่งกินเหล้ากับพี่ได้ยังไงครับด้วยความช็อกนะครับพี่เอกเลยกัดฟันที่จะถามว่ามันเป็นอะไรเสียมันจะไอ้นั่นได้ยังไงมันจะเสียได้ยังไงลูกบ้านพี่ยังคุยกับมันอยู่เลยนะครับก่อนที่ตัวแฟนแกจะเฉลยนะครับแกบอกอ๋อพี่ไม่เชื่อหนูใช่ไหมแกเลยพาตัวพี่เอกไปที่หลังบ้านนะครับคือแฟนแกเนี่ยทำเป็นเอาโกรธอาทิตย์นะครับใหญ่ๆนะครับไปตั้งไว้ที่หลังบ้านตัวเองนะครับซึ่งรูปตอนนั้นก็เป็นรูปของพี่ไผ่นะครับอยู่ข้างหลังบ้านอันเนี้ยเชื่อพี่เชื่ออะไรอย่างว่าแฟนหนูเนี่ยตายมาแล้วจริงๆมันตายแล้วจริงๆนะพี่ตัวพี่เอกเพื่อนอย่างที่พี่เอกบอกว่าตัวแกถามไปนะครับว่าแล้วมันเป็นยังไงถึงตายตายยังไงอ่ะมันตัวของแฟนพี่ไผ่นะบอกมานะครับว่าหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตื่นเช้ามาอีกทีหนูเห็นว่าตัวแฟนของหนูเนี่ยออกไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับกลับมาบ้านคืนนั้นกลางดึกหนูเหมือนหนูได้ยินเสียงคนเปิดประตูแล้วก็เดินออกจากบ้านไปนะครับแต่ด้วยความที่ว่านึกว่าแฟนออกไปทำธุระไปเข้าห้องน้ำไปปิดประตูรั้วไปอะไรนะก็ไม่ได้สนใจก็เลยนอนต่อครับตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความที่ว่าแฟนของพี่ไผ่ตื่นมาแล้วไม่เจอพี่ไผ่นะครับก็ตามหานะครับวันนึงก็แล้วก็ไม่เจอ2 วันก็แล้วก็ไม่เจอนะครับจนวันนึงชาวบ้านเริ่มไปมุงกันที่บ้านตัวบ้านของพี่วินนะครับชาวบ้านไปมุงกันที่บ้านของพี่วินเพราะว่าบ้านเนี่ยมันมีกลิ่นเน่าออกมานะครับกลิ่นเน่าเหมือนมีอะไรตายนะครับออกมาครับทางชาวบ้านด้วยความที่ไม่ได้กลิ่นก็เข้าไปดูในบ้านนะครับก็เป็นตามคาดครับพี่ไผ่นะครับเข้าไปผูกคอตายเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับผมเดี๋ยวนะพี่ไผ่ไปผูกคอตายเสียชีวิตในบ้านพี่วินครับผมในมือถือเศษอัฐิทิ้งไว้นะครับถือกำไว้ในมือแน่นเลยนะครับนะครับพอตัวของพี่เอกได้ฟังดังนั้นแล้วหมดโอ้โหคือไม่ได้ละนะครับช็อกไปสักแป๊บหนึ่งแกรีบกลับบ้านเก็บของใส่กระเป๋านะครับแล้วแกก็เดินทางกลับมากรุงเทพครับหลังจากวันนั้นแกบอกกับผมว่าตั้งแต่พี่เจอเรื่องนี้มาแกไม่เคยกลับไปบ้านแกอีกเลยตั้งแต่ที่เกิดเรื่องนะครับที่หนองคายนะใช่ครับเฮ้ยดิสก่อนนะคือพี่กำลังสงสัยกับเรื่องเล่าเรื่องนี้ว่าแล้วผู้ที่เสียชีวิตก็คือที่ไปผูกคอตายที่บ้านพี่วินคือพี่อะไรพี่ไผ่พี่ไผ่เป็นคนที่เอาเท่ากระดูกใส่ไว้ในกระเป๋าถูกไหมใช่ครับพี่แสดงว่าณตอนนั้นแกเสียยังตอนนั้นแกยังไม่เสียพี่ยังไม่เสียใช่ครับแต่หลังจากที่เอาเท่ากระดูกใส่ไปคราวนี้แกใส่ไปเพื่ออะไรพี่ยามจะหาเหตุผลแล้วมาฟังเรื่องนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตัวพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่คือมันดูเอาอยู่ดีก็ไปเอากระดูกไปเอาอัฐิมาเทแล้วก็มาใส่กระเป๋าตัวเองครับมันน่าจะมีเหตุและผลอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับแต่ขณะที่พี่วินกับครอบครัวเนี่ยเสียไปเมื่อ4เดือนครับผมอ่ะฮะแล้วก็พี่ไผ่มาเสียหลังจากนั้นอีกก็คือหลังจากที่ประมาณเดี๋ยวนะสัปดาห์2เดือนหนึ่งครับผมแล้วตอนนั้นตัวของเจ้าของเรื่องอ่ะได้เจอตัวจริงๆใครฮะหรือไม่ได้เจอเลยเจอพี่ไผ่จริงๆถูกไหมเจอพี่ไผ่จริงๆครับเจอพี่ไผ่จริงๆแต่กับพี่วินอ่ะไม่จริงเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ให้ใหม่ครับคือตัวของพี่เอกเนี่ยเขาฟังเรื่องเนี้ยมาจากพี่ไผ่นะครับซึ่งตัวพี่ไผ่เนี่ยเขาไปเจอที่พี่ไผ่ไปเจอมาคือเขาเจอพี่วินหลอกนะครับพี่ไผ่เจอพี่วินหลอกใช่ครับแล้วพี่ไผ่ก็ไปผูกคอตายใช่ครับ
ซึ่งพี่เอกก็ไปเจอพี่ไผ่ถูกไหมใช่ครับแล้วพี่เอกก็มาเจอพี่ไผ่ซึ่งตอนที่พี่เอกมาเจอพี่ไผ่เนี่ยคือพี่ไผ่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับผมแสดงว่าเสียกันเป็นทอดๆใช่ครับพี่วินเสียก่อนพี่วินเสียก่อนแล้วก็ตามด้วยพี่ไผ่ครับแล้วคนที่เจอแล้วมาเล่าคือพี่เอกใช่ครับแล้วพี่เอกเอามาเล่าให้น้องดิดฟังครับแต่ปัญหาก็คือถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีแล้วบ้านสองหลังนั้นที่เป็นบ้านที่เชื่อมต่อกันก็ยังเป็นบ้านร้างอยู่ดีตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบ้านสองหลังนั้นยังอยู่ไหมนะครับครับครับแต่บ้านสองหลังเนี้ยถ้าว่ามีคนเสียทั้งหมด4คนถูกไหมใช่ครับถ้ารวมพี่ภัยอีกหนึ่งเป็น5ใช่ครับพี่เป็น5จากที่พี่นับนะพ่อแม่พี่วินแฟนพี่วินแล้วก็พี่ไผ่แต่พี่ไผ่คือศพรายสุดท้ายที่ไปผูกคอตายในบ้านใช่ครับแต่ไปผูกด้วยเพราะอะไรไม่รู้แต่พี่ไผ่เนี่ยเป็นคนที่เอาเท่ากระดูกในบ้านเนี้ยเอามาใส่กระเป๋าตัวเองใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เสียแต่เสียด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้คือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงอะไรมาโดนจิตโดนใจให้ไปผูกคอตายในบ้านหลังนี้ใช่ครับเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมฮะระหว่างพี่ไผ่กับพี่วินอะไม่มีครับครับสองคนนี้ไม่มีปัญหาอะไรกันพี่เพราะว่าเขาแกเป็นเพื่อนรักกันเลยครับแล้วไงคือหลอนหรืออะไรไปโดนใจไปเข้าสิงไปผ่านร่างเขาจนโดนบันดาลให้เขาไปจบชีวิตในบ้านหลังนี้เหรออันนี้ก็น่าจะใช่นะครับด้วยความที่ว่าแกเป็นคนไม่เชื่อไม่กลัวนะพี่แล้วแกก็ไปทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับครับพี่ชื่อว่าอุตริเหมือนกันนะดิสคอฟังคือถ้ามันเป็นงั้นจริงอ่ะใครอ่ะที่จะแบบเอาเท่ากระดูกเอามาใส่มันดูไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วมันดูไม่รู้ว่าทำไปเพราะมันมีคำถามเลยนะครับแล้ววันหนึ่งตัวเองก็เสียชีวิตก็คงอย่างที่น้องดิสบอกไว้ตอนเริ่มต้นก็ฟังว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่ากันละกันนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องอีกมุมนึงก็ละกันนะครับซึ่งอันนี้น้องก็ฟังมาจากพี่เอกอีกทีนึงนะครับไอ้จริงไม่จริงหรือว่าจะยังไงเนี่ยก็อย่างที่น้องบอกไว้ตอนต้นเลยคือฟังเพื่อความสนุกก็ละกันนะนะครับตัวของน้องดิสได้เจอพี่เอกมาล่าสุดเมื่อไหร่ครับสองอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ฮะหลังจากที่ผมเล่าเรื่องได้2วันนะครับแล้วตอนนี้พี่เอกอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่หนองคายหรืออยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับแกไม่กลับไปที่นั่นเลยครับพี่คือแกไม่กลับไปที่หนองคายอีกเลยครับผมเพราะว่าที่หนองคายแกเสียเพื่อนไปถึง2คนถูกไหมใช่ครับแกกลัวกลับไปแล้วบางทีแบบแกอาจจะไปซ้ำรอยเดิมอะไรประมาณนี้แกว่าเรื่องที่จะไม่กลับไปดีกว่าแกกลัวจะกลับไปแล้วอาจจะมีอะไรโดนจิตโดนใจให้แกไปจบชีวิตแบบเพื่อนแกก็ได้ครับอ๋อนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะดิสนะครับเอาได้เลยน้องดิสขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ไปหาเรื่องราวไปหาเรื่องเล่าจากเพื่อนพ้องน้องพี่นะฮะที่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำมาเล่าพวกเราฟังใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมไปถามคุณพ่อนะฮะว่ารู้จักพี่ป๋องหรือเปล่าเมื่อย้อนไปสมัยนู้นนะยุค90ว่าถ้าเป็นดีเจตามผับตามเทคเนี่ยเคยเห็นพี่ป๋องไปเที่ยวไหมแล้วมีทักมีแซวพี่ที่เจอกันในผับไหมนะลองถามดูนะครับโอเคขอบคุณมากดิสขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับนั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปนะเดี๋ยวคุณหยกแม่มณีรอสักครู่นะครับเรื่องลากไส้นะประสบการณ์ของเพื่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งนะในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานก็แล้วกันเดี๋ยวมาว่ากันแม่หยกใจเย็นนะครับไม่ใช่แม่สิต้องเป็นตัวผู้ชายเหรอเป็นผู้ชายอะฮะชื่อหยกก็เอาใช้คำว่าหยกแม่มณีเราก็เรียกเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะบาสเลอร์โอ้ไม่ได้ยินชื่อนี้นานฮะสวัสดีครับพี่ป๋องรายงานตัวนะครับคุณมีหมูฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่ป๋องมีลูก2คนคนนึงต้องเหมือนพี่ป๋องแน่นอนคือมาสายเดียวกับพี่ป๋องสายผีนะครับแล้วก็ลูกไม้มักหล่นไม่ไกลต้นนะพี่ป๋องนะครับไม่รู้คนไหนเหมือนกันฮะนะครับแล้วก็คุณออดดอนเมืองป๋องปีหน้าหลัง16มกราคมก็ทำออฟฟิศเดอะช็อคเป็นร้านไปเลยสิตีทะลุไปเลยนะออกข้างๆไปเลยจะได้มีโอกาสไปนั่งชิลๆบ้าง
เป็นไอเดียว่าฟังแต่ผมอ่ะพอดีเป็นช่วงโควิดแล้วผมกำลังมุ่งที่จะไปทำฟาร์มไงฟาร์มเป็ดน้ำปลาวาฬนะครับเดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ยจะเริ่มขุดบ่อละแล้วก็จะทำเป็นที่พักเล็กๆทำเป็นคาเฟ่เล็กๆอะไรแบบเนี้ยก็คาเฟ่ก็มีกาแฟมีอาหารอะไรแบบเนี้ยครับแต่มันอาจจะออกไปนอกเมืองหน่อยนะไปทางหนองจอแต่อากาศดีครับผมกะว่าทำอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมาทำร้านนั่งชิลในเมืองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับฉันก็จะทำไปทีละเรื่องก่อนเพราะถ้าทำหลายเรื่องผมจะทำไม่ได้ผมเป็นคนที่ต้องทำอะไรทีละเรื่องแล้วทุกอย่างผมจะทำช้ามากว่าฟังครับนะแต่ว่าจะพยายามก็แล้วกันเพราะหลายคนเจอกันเวลาที่ไปทำรายการแต่ว่าตอนนี้มาที่หนึ่งเรื่องก่อนเรื่องของหยกแม่มณีตอนแรกนึกว่าเป็นผู้หญิงไม่นะฮะเป็นผู้ชายสุภาพบุรุษนี่แหละนะเรื่องลากไส้นะครับแล้วก็เป็นคนที่เปิดร้านขาหมูอ๋อเขามีร้านขาหมูชื่อว่าแม่มณีสะพานใหม่นะฮะเห็นน้องติ๊กบอกแล้วเห็นน้องเก่งบอกแล้วนะครับขายอยู่ตรงสะพานใหม่ซึ่งใกล้ออฟฟิศเรามากๆเลยแล้วร้านเขาขายกี่โมงถึงกี่โมงแล้วร้านของเขาเนี่ยมีอะไรที่น่ารับประทานบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับเขาก่อนจะเข้าสู่เรื่องเล่ากับลากไส้กันแล้วกันนะนะครับไม่รู้ว่าไอ้ลากไส้ที่ว่าเนี่ยเป็นลากไส้คนหรือว่าลากไส้หมูนะสวัสดีครับโยกสวัสดีครับพี่ป๋องอ้าวโอเคเมื่อกี้พี่แซวนะคำว่าลากไส้เนี่ยเมื่อกี้พี่แซวว่าตัวลงเป็นไส้คนหรือไส้หมูไม่รู้นะพี่ยังไม่รู้เรื่องราวนะเดี๋ยวจะให้โยกช่วยเล่าให้ฟังเห็นบอกเป็นประสบการณ์ของเพื่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์นึงในจังหวัดนึงในภาคอีสานผ่านมาได้ 2-3 ปีแล้วนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับโยกไม่ใช่ 2-3 ปีครับผมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีบทสรุปเลยเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่ครับผมก็แสดงว่าข้อมูลตัวนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ 2-3 ปีแล้วเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ทุกอย่างก็ยังไม่คลี่คลายเหรอฮะใช่ครับผมยังหาบทสรุปไม่ได้มันเหมือนแบบว่าแค่เป็นบทสรุปแค่ก้ำกึ่งมากกว่าเหรอคืออะไรโยกใช่ก็อันนี้ก็คือถือว่ามันอาจจะบอกว่าดูเวอร์วังนิดนึงแล้วก็ถือว่าผมมานั่งเล่าลิทานให้ฟังเนาะครับก็ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยขายของอย่างนี้นี่แหละผมขายกลางคืนอย่างนี้แหละพี่แล้วก็คราวเนี้ยสักประมาณ 3:00 มันก็มีสายนึงอ่ะมันโทรเข้ามาผมก็เฮ้ยเบอร์ใครวะผมก็เพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใช่มั้ยพอรับสายเสร็จปุ๊บเฮ้ยโยกกูโดนผีหลอกแล้วก็เฮ้ยมึงพี่แล้วมันก็สายตัดอยู่ก็เอ้าเสียงตุ้ยนี่หว่าก็เลยว่ารีบโทรก็แบบว่าเฮ้ยมึงมันก็ไม่รับสายอ่ะพี่โทรทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์โทรทั้งไอ้ Messenger มันไม่ยอมรับสายหยกอ่ะครับหยกก็นั่งจิตตกนั่งหน่อยแล้วบอกเฮ้ยเพื่อนกูโดนอะไรวะแล้วก็เราก็คิดนะบอกเมื่อกี้นี้ได้ยินชัดหรือเปล่าวะมันบอกว่าโดนผีหลอกครับจนสักประมาณ7:00 น.อ่ะมันค่อยเล่าซึ่งหยกอ่ะก็พยายามเก็บข้อมูลเรื่องเนี้ยมาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยก็พยายามถามมันอยู่นะว่าตอนเนี้ยชีวิตมันเป็นยังไงนะฮะก็คราวเนี้ยเรื่องอ่ะมันเริ่มตั้งแต่อย่างเงี้ยครับพี่ก็คือว่าตุ้ยเนี่ยอันนี้ขอไปนับสมมุติเพื่อนนะครับผมเรียกตุ้ยเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงตุ้ยเขาทำงานอยู่ในกรุงเทพพี่แล้วคราวเนี้ยพอมันโดนช่วงพวกโควิดเลยเนี้ยมันก็บอกว่าเหมือนก็คือเปลี่ยนงานเขานี่มันรู้สึกว่าไม่งานไม่น่าจะมั่นคงแล้วเขาก็เลยว่าเตรียมที่จะกลับบ้านนั่นครับมันก็บอกว่าจะได้แบบว่าไม่ต้องโดนล็อกดาวน์ไม่ต้องโดนล็อกตัวอะไรมากมายมันก็เลยว่าเตรียมทยอยกลับแต่คราวนี้เขาก็มีแฟนคนหนึ่งแฟนเขาเนี่ยก็จะคือจะไปกลับภาคอีสานกับกรุงเทพนะครับคราวนี้ครับพอถึงวันที่ย้ายเนี่ยก็ขนของอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็ขับมาจนจะถึงบ้านแล้วครับทางที่จะเข้าหมู่บ้านพอดีสักพักหนึ่งครับพี่ป๋องเข้าใจฟิลแบบผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วเวลาเขาขับรถปะเขาขับรถเนี่ยเขาจะเอาคางเนี่ยไปเจออยู่กับไอ้พวงมาลัยใช่แล้วก็นั่งตัวห่อเป็นตู้กุ้งนะแล้วสายตาสั้นไม่ว่าแต่ไม่ชอบใส่แว่นสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้แฟนมันก็ตุ้ยมึงเหยียบเลยไอ้ตุ้ยแบบฮะอะไรแล้วตุ้ยอ่ะเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วมันขับได้แค่60-80ครับจนแฟนมันบอกว่าบอกมึงลงเลยบอกว่าสุดท้ายก็คือว่าไปแวะอีปั๊มน้ำมันใกล้บ้านแล้วก็เปลี่ยนไอ้ตุ้ยเนี่ยก็คิดว่าบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะลงไปซื้อของกุ้งของกินด้วยปรากฏว่าแฟนมันอ่ะไม่ออกจากรถนะปีนข้ามเลยแล้วก็เข้ามาไอ้ตุ้ยก็งงเอาอะไรวะไปโกรธโทรซาเอ้ยโกรธอะไรใครมาอะไรเงี้ยพอกลับถึงบ้านเสร็จปุ๊บตุ้ยมันก็พยายามถามว่า
มันมีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแฟนมันก็บอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกช่างมันเถอะก็เอาของเนี่ยเอาไว้ที่บ้านตุ้ยเสร็จปุ๊บตัวตุ้ยกับแฟนเนี่ยก็คือไปที่อพาร์ตเมนต์แฟนเขาครับมันเริ่มตั้งแต่คืนนั้นแรกเลยครับที่นอนปกติด้วยตุ้ยเนี่ยตุ้ยเป็นคนที่ไม่นอนดิ้นไม่นอนละเมอและเป็นคนนอนเก็บเนื้อเก็บตัวมากนอนแบบว่าเหมือนเป็นท่อนไม้เลยแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ตุ้ยมานอนที่เนี่ยตุ้ยนอนลักษณะคือนอนกับพื้นบ้างไปอยู่หน้าระเบียงมั่งอยู่ประตูหน้าระเบียงมั่งจะอยู่บริเวณเนี่ยครับจะตกเตียงตลอดเนี่ยครับแล้วแฟนเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดตลอดและจะมีเหมือนมีกลิ่นเหม็นเน่าตลอดเวลาเนี่ยครับและที่สำคัญหนักสุดตุ้ยเนี่ยจะมีพวกว่ารอยเหมือนเป็นรอยช้ำแดงๆอ่ะพี่ตรงไหนหนักตามเนื้อตามตัวหนักสุดคือตรงบริเวณช่วงคอครับเหมือนเป็นรอยนิ้วนะครับเหมือนเขาบีบคอเหมือนโดนอะไรบีบคอเนี่ยครับแต่แฟนตุ้ยก็บอกตุ้ยมึงอ่ะนอนละเมอเป็นคนละเมอเครียดเรื่องงานตกงานแล้วบอกว่าบอกคงนอนละเมอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตุ้ยบอกฉันไม่ได้เป็นคนนอนละเมอเธอเอาที่ไหนมาพูดฉันไม่ได้เป็นคนนอนละเมอนั่นแหละเขาก็เถียงอย่างเงี้ยยากยาวมาจนมันจะครบปีนะพี่ซึ่งตุ้ยไม่เคยรู้เรื่องเลยแต่ตุ้ยมีปัญหาอย่างเงี้ยมาตลอดจนกระทั่งหนักสุดเนี่ยแฟนเขาเนี่ยตื่นเข้ามาห้องน้ำตอนประมาณ2:00 นะครับพี่ป๋องหันมาอีกทีหนึ่งตุ้ยไปอยู่หน้าระเบียงและเตรียมจะตกระเบียงอยู่แล้วอ่ะแฟนมันก็ตกใจมันก็วิ่งพรวดเข้าไปปรากฏว่าแฟนเขาวิ่งชนกับประตูกระจกแล้วคือเขาสงสัยมากคือตุ้ยไปอยู่ข้างนอกแล้วประตูกระจกก็ล็อก มันออกไปอยู่ได้ยังไงนี่คือคำถามไอ้แฟนก็รีบเปิดเสร็จปุ๊บก็คว้าตัวคือจะตกอยู่แล้วพอคว้าตัวได้ลากเข้ามาบอกเธอตื่นไอ้ตุ้ยก็หืมเขาบอกเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าออกไปอยู่หน้าระเบียงมันก็บอกไม่จริงยังไงก็ไม่ใช่มันก็พยายามปฏิเสธตลอดว่ามันไม่ได้ออกไปนอนหน้าระเบียงจนกระทั่งแฟนเขาอะครับได้งานเป็นเหมือนเป็นพนักงานของบริษัทหนึ่งที่ว่าที่เวียนเปลี่ยนไอ้ตู้กดน้ำอะครับน้ำในตู้กดน้ำเนี่ยครับแล้วคราวนี้คือพอเริ่มแบบว่าเริ่มคลายล็อกดาวน์เนี่ยเขาก็เริ่มตะเวนได้เขาก็จะเริ่มไปนอกจังหวัดเขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไปวิ่งรอบนอกเนี่ยเขาก็จะได้เงินด้วยจะได้เงินเพิ่มนะฮะเขาก็บอกตุ้ยอยู่ได้ใช่ไหมซึ่งวิธีแก้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้วิธีคือเอาผ้าเนี่ยหรือเชือกเนี่ยมัดขาซึ่งกันและกันเพราะงั้นคือเต็มที่เนี่ยตุ้ยจะอยู่แค่บริเวณใต้เตียงจะไม่ไปไกลไปกว่านี้คราวนี้แฟนเขาอะกลัวว่าตุ้ยอะถ้าไม่มัดเนี่ยเดี๋ยวตุ้ยจะไปอยู่หน้าระเบียงเดี๋ยวตกระเบียงอีกไอ้ตุ้ยบอกเออไปเถอะไม่เป็นไรนอนได้โอเคแต่ตุ้ยก็บอกว่าตุ้ยก็ยังยืนยันคำเดิมว่าตุ้ยเป็นคนไม่นอนละเมอแฟนเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวกูสั่งลาซาด้าสร้างไอ้ตัวกล้องวงจรปิดมาไอ้กล้องใส่เมมเนี่ยนะแล้วก็ตั้งแล้วก็ส่องมาบอกว่าตั้งมุมเข้าเตียงเลยนะที่เห็นในโฆษณานะใช่ที่เป็นตัวเล็กๆกันนะใช่ครับผมนั่นแหละครับบอกแล้วดูพอได้ของมาเสร็จปุ๊บเขาก็ตั้งกล้องอะไรเสร็จเรียบร้อยพอรุ่งเช้าไปไอ้ตุ้ยนอนอยู่ข้างล่างอีกแหละตั้งกล้องแล้วนะไอ้ตุ้ยก็นอนอยู่ข้างล่างอีกแล้วขาก็กายกันคนละแบบว่าคนละมุมอย่างนั้นนะครับนี่นะครับเขาก็บอกว่าก่อนไปก็ยังย้ำว่าบอกตุ้ยอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าจะนอนเนี่ยเอาเชือกมัดกับขาเตียงไว้ด้วยครับคราวเนี้ยตุ้ยก็มีอาชีพคือเริ่มไลฟ์สดขายพวกเสื้อผ้าคราวเนี้ยนางก็บอกว่าไลฟ์สดอย่างแบบว่าเมามันด้วยความที่นางเป็นเซลล์เก่าเหมือนกันเนาะนางก็เหนื่อยนางก็นอนไปคราวนี้ลืมอาบน้ำลืมมัดเชือกสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางคือนางไปอยู่ที่หน้าระเบียงแล้วนางก็บอกตอนแรกอ่ะ
ก่อนที่จะไปถึงหน้าระเบียงเนี่ยนางรู้สึกว่าแบบหูเหมือนแบบตัวเหมือนโดนอะไรสักอย่างเนี่ยมากดที่คอแล้วก็ตบแล้วนางก็พยายามเอามือปายแต่ไม่โดนตัวนะแต่บางสัมผัสเนี่ยมันเหมือนมันแยะจนมันรู้สึกตัวอีกทีนึงไปอยู่หน้าระเบียงหน้าคนนั่งคิดแล้วบอกเฮ้ยหรือว่ากูจะนอนละเมอจริงวะนางก็เลยว่าบอกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอีกวันนึงนางจะกินกาแฟเดี๋ยวจะลองดูดิว่าจะละเมออีกไหมจะนั่งตาค้างอยู่อ่ะปรากฏว่าคือพอนางไลฟ์สดขายของไลฟ์เสร็จปุ๊บนางนอนต่อนางเป็นคนที่ขี้เก่ามากครัวถึงหมอนนางก็เหมือนคราวนี้กึ่งหลับกึ่งตื่นเต็มที่ละอาการเดิมเลยแต่ทุกครั้งเนี่ยนางจะบอกนางจะได้กลิ่นแบบกลิ่นเหม็นเน่าอย่างเงี้ยตลอดคราวนี้นางรู้สึกความรู้สึกของนางเหมือนเดิมเลยกดที่คอแล้วก็ตบที่หน้าแล้วก็บอกว่าเหมือนจิกคงจิกหัวจิกตามทุบตามเนื้อตามตัวแล้วคราวนี้มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนจิกหัวแล้วก็ลากหัวลงจากเตียงค่อยๆลากจนไปถึงที่หน้าระเบียงแล้วก็เหมือนมีคนเหมือนมีอะไรทั้งอย่างนึงพยายามดันให้นางเนี่ยลุกแล้วเอาตัวพาดกับระเบียงซึ่งตุ้ยก็ยังคิดว่ายังหลับอยู่ครับคือกึ่งหลับกึ่งตื่นจนกระทั่งอากาศมันเย็นมากอ่ะตุ้ยมันก็บอกว่าลมมันเย็นจนแบบว่าตุ้ยต้องตื่นมาเฮ้ยกูมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วอ่ะแล้วพี่ป๋องเข้าใจว่าไอ้หน้าระเบียงอพาร์ตเมนต์เนาะมันก็เล็กๆอ่ะมันก็จะมีไอ้เขาเรียกว่าไอ้นางก็จะมีไอ้เครื่องซักผ้าอยู่ตู้นึงนางก็เอาตัวไปพิงที่ตู้เครื่องสับผ้าก็ตั้งสติอยู่สักพักหนึ่งพอตาสายตาเนี่ยมันเริ่มปรับกับความมืดได้เขาก็เตรียมที่จะเดินเข้าห้องเขาเนี่ยพอเขาว่าสายตามาไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออยู่ตรงข้างล่างเนี่ยมันเป็นลักษณะคือเหมือนเป็นซากศพที่มันเละๆแล้วมีครึ่งตัวแล้วมีไส้ล่างมาแล้วก็พยายามที่จะเอามือดันแล้วก็มือลงไปไอ้ตุ้ยก็เท่านั้นแหละมันก็ตีดลั่นเลยมันก็บอกว่าเอาท้องเอาเท้าเนี่ยตีผีทุกอย่างอะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่านางตกใจนางก็บอกว่าพยายามปีนบอกว่านางก็ตกใจนางก็พยายามเตะไล่ใกล้เตะแต่ที่นางเตะนางเตะวุ้ดไปโดนกับกำแพงตลอดเลยครับแล้วนางก็พยายามที่จะปีนตัวเองอะเอาออกมาจากตรงนั้นอะแผลปากวอยวายอยู่น่ะจนนางปีนขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บนางก็บอกว่าเหมือนเอามือไปกดที่หัวเขาให้เขาหัวทิ่มแล้วนางก็กระโดดเข้ามาแล้วนางก็ล็อกประตูแล้วนางก็วิ่งขึ้นนั่งที่เตียงนางก็คว้าโทรศัพท์เนี่ยแล้วนางก็โทรหาโยกแล้วนางก็วางสายนางบอกว่าที่วางสายไปเพราะไอ้ตัวนั้นอ่ะมันเข้ามาในห้องต่อมันดึงประตูเข้ามานางก็เลยวางสายแล้วนางก็เอามือไปคว้านหาเจอหูหรือเจอพระอะไรสักอย่างเนี่ยนางก็เอามานั่งกำแล้วนางก็นั่งสวดมนต์ของนางอยู่แล้วนางก็บอกไอ้ตัวครึ่งตัวเนี้ยมันพยายามคานเนี่ยเพื่อที่จะขึ้นเตียงแต่ขึ้นเตียงไม่ได้นะนางก็บอกพยายามโทรหาแฟนนางแฟนนางก็ไม่ยอมรับสายคราวนี้นางนึกขึ้นได้งั้นโทรหายามเพราะว่าคือเหมือนเป็นเสี่ยวกันอ่ะเขาก็บอกว่าเหมือนเคยแบบว่าอะไรนี้เขาก็บอกว่าก็โทรลุงยามบอกขึ้นมาช่วยหนูทีหนูโดนผีหลอกลุงยามเขาคิดว่าไอ้ตุ้ยเมาครับเขาก็ทิ้งช่วงไปอีกสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงไอ้ตุ้ยก็โทรพยายามโทรจนลุงยามเขาขึ้นมาเพราะเขาเคาะประตูเท่านั้นแหละไอ้ตุ้ยกระโจนออกจากเตียงไปถึงหน้าประตูเปิดประตูได้ปุ๊บกระโดดกอดยามกรี๊ดลั่นเลยบอกหนูโดนผีหลอกหนูโดนผีหลอกยามเขาก็พูดยังบอกมันจะโดนผีหลอกได้ไงตึกก็ตึกใหม่อยู่ก็อยู่มานานแล้วไอ้ตุ้ยก็บอกหนูโดนผีหลอกจริงๆแล้วบอกว่าในจังหวะนั้นอ่ะไอ้ตุ้ยก็กำลังที่จะดึงไอ้ประตูปิดไอ้ครึ่งล่างนั่นอ่ะอยู่บนเตียงนอนแล้วก็ชี้หน้ามาบอกกูจะเอามึงไปให้ได้พอลงไปข้างล่างเสร็จอยู่ยันเช้าไอ้ตุ้ยก็เลยโทรหาแฟนเขาพอเขาโทรหาแฟนเขาเสร็จปุ๊บแฟนเขาขอลางานแล้วก็มาพาตุ้ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปหาหมอทำก็เลยพาไปหาหมอธรรมแล้วก็กับญาติอีก2คน
ไอ้ตุ้ยก็เอาเมมก็มันก็พยายามมานั่งดูว่าไอ้สิ่งที่มันเจออยู่เนี่ยตลอดเวลาเนี่ย มันคืออะไรในเมมมันก็เป็นภาพที่ว่ามันก็เหมือนตัวมันอะนอนกิ้งนุ่มนี่อะไรแล้วก็ไปนั่นนี่ไปแต่มันมีอยู่ภาพหนึ่งที่ระเบียงอะปกติตุ้ยจะเป็นคนปิดระเบียงล็อกระเบียงแต่อยู่ๆมันมีอยู่วันนึงที่ระเบียงมันเปิดเองแล้วลักษณะคือหัวตู้อย่างเหมือนโดนดึงลากออกไปอ่ะพอไปถึงที่บ้านหมอธรรมเสร็จปุ๊บพอลงจากรถปุ๊บหมอธรรมเดินออกมาแล้วก็ชี้เลยมึงไม่ต้องขึ้นไอ้สี่คนนี้ก็นั่งเวอแล้วบอกอ้าวชิบหายอ้าวตายแล้วฉันมาถึงฉันไม่ต้องขึ้นเลยหรอวะก็ไอ้ตุ้ยก็บอกอ้าวตกลงไม่ต้องขึ้นหรอคะก็บอกเปล่าไม่ใช่ไอ้ตัวที่ติดมาไม่ต้องขึ้นแต่มึงสี่คนอ่ะให้ขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งไอ้ตุ้ยก็พยายามที่ว่าจะเล่าในสิ่งที่เห็นแล้วอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรหมอธรรมเขาก็ไม่พูดอะไรเขาบอกว่าเอามาด้วยไม่ใช่เหรอไอ้ตุ้ยก็งงเอาอะไรมาก็บอกก็อยากจะเห็นไม่ใช่เหรอว่าเจออะไรมาไอ้ตุ้ยก็เลยเอาโทรศัพท์ให้เขาเอาโทรศัพท์ไปเหมือนบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างที่ตุ้ยบอกนะแล้วก็ยื่นคืนมาให้คราวนี้สิ่งที่เห็นในนั้นมันกลายเป็นในคลิปอะครับจากที่ไม่มีอะไรกลายเป็นไอ้ตัวเนี้ยมันออกมาจากฝั่งแฟนไอ้ตุ้ยตั้งแต่คืนแรกและไอ้ไส้เนี่ยก็ปีนขึ้นมาค่อยๆปีนขึ้นมาจนถึงเตียงและไอ้ไส้ทั้งหมดเนี่ยก็ไปกองอยู่ตรงหน้าแฟนมันตลอดแล้วก็ไปทุบที่ตุ้ยแล้วก็ติดหัวตุ้ยแล้วก็พยายามที่จะลากลงมาแล้วพยายามที่จะดันให้มันตกจากระบงระเบียงพยายามทำทุกทางให้ตุ้ยมันตกแต่ตุ้ยมันไม่ตกนั่นแหละครับไอ้ตุ้ยก็หนูไม่เคยทำอะไรใครนะคะไอ้ตุ้ยก็รีบพูดเลยสักพักหนึ่งหมอทำชี้ไปที่หน้าประตูอีกรอบหนึ่งบอกกูบอกมึงแล้วไงว่ามึงไม่ต้องขึ้นสี่คนหันควับหูใจหายแวบอกเขาขึ้นมาแล้วเหรอคะคราวนี้หมอทำหันมาทางที่แฟนไอ้ตุ้ยแล้วตกลงมึงจะเอายังไงไอ้ตุ้ยอ้าวไม่ใช่เรื่องของกูหรอคึงบางอ้อไอ้ทางแฟนไอ้ตุ้ยเงียบไปสักพักใหญ่ๆแล้วก็บอกว่าก็ผมคิดว่าเขาจ่ายสินใหม่มันก็น่าจะเคลียร์กันหมดแล้วไอ้ตุ้ยถามอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเรื่องมันคือว่าแฟนไอ้ตุ้ยเนี่ยก่อนที่จะมาเจอกับตุ้ยเนี่ยครับเคยขับสิบล้อมาก่อนแล้วเคยชนคนตายครับขาดครึ่งขาดครึ่งเนี่ยยังไม่ตายดีด้วยนะลงมาดูด้วยว่าตายแน่หรือเปล่าปรากฏว่าคือเหมือนเขาพังอาบแล้วว่าเขาถอยกลับมาทับอีกรอบนึงอ่ะจนตายอ่ะแล้วเขาค่อยขับไปแล้วด้วยความที่ว่าญาติพี่น้องของทางผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าของสิบล้ออ่ะเขาก็เหมือนว่าให้เงินก้อนหนึ่งกับคนงานแล้วบอกว่าทำนองว่าคนงานเนี่ยเป็นคนขับแล้วก็หนีไปแล้วแล้วก็ไปชดใช้ค่าสินไหมอะไรกับทางครอบครัวของผู้ตายครับเขาก็คิดว่าน่าจะเคลียร์กันจบแล้วทางหมอธรรมเขาก็เหมือนเจรจาให้ที่เขาโกรธเนี่ยเขาไม่ได้โกรธอะไรเลยเขาโกรธตรงที่ว่าลูกเขาเพิ่งเกิดได้2 วันแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ยอมความไอ้ทางแฟนไอ้ตุ้ยบอกว่าอ่ะแล้วไม่ยอมความจะเอาไงคือให้บวชอ่ะเดี๋ยวบวชให้ก็ได้3,000 บาทไอ้ตุ้ยบอกเดี๋ยวหนูต้องบวชไหมคะหมอธรรมบอกเลยบอกอ๋อมึงก็ต้องบวชเหมือนกันเพราะมึงดวงตกนะครับเสร็จปุ๊บทางผีก็บอกว่าทางวิญญาณก็บอกว่าไม่เอายังไงก็ต้องเอาไปให้ได้สักคนต้องเอาไปให้ได้เขาไม่ยอมจนถึงตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้ก็คือจะแต่งงานกันก็ไม่ได้แต่งต้องแยกกันอยู่แล้วคือคราวเนี้ยทางตุ้ยเนี่ยหมอธรรมอ่ะเขาก็ให้เหมือนยันทาวเวทกับพวกยันอะไรของเขาก็ไม่รู้เอามาติดเต็มบ้านเลยแล้วก็ฝั่งแฟนเขาเนี่ยต้องกลับบ้านก่อนประมาณ5-6 โมงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินต้องเข้าบ้านแล้วถ้ามาบ้านตุ้ยเนี่ยก็คือค้างไม่ได้และอะไรที่เป็นสื่อที่ว่าที่ทำให้เห็นเขาหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาตามถึงที่เลยเพราะแรงอาฆาตเขาแรงมากครับเนี่ยครับเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงตอนเนี้ยซึ่งก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขหรือว่าไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้ใช
ใช่ครับผมเดี๋ยวนะพี่ถามนิดนึงหยกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับแฟนตุ้ยอะครับที่เคยขับรถสิบล้อมาก่อนแล้วก็ไปชนคนจนเสียชีวิตเนาะนะฮะลักษณะที่โยบอกก็คือร่างนี่คือขาดครึ่งท่อนแล้วก็ทีแรกก็เหมือนยังไม่ตายด้วยซ้ำไปแล้วก็ถอยกลับมาซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าตายแน่ๆล่ะนะครับเหตุการณ์ที่ว่าเนี้ยก่อนจะมาเจอตุ้ยถูกไหมใช่ก่อนจะมาเจอตุ้ยนานหรือยังประมาณเกือบ2ปีเกือบ2ปีมันก็คงจะเป็นเรื่องคดีความแล้วก็ทางฝั่งของแฟนตุ้ยก็คงจะหาวิธีการจัดการทำให้แฟนตุ้ยเนี่ยรอดพ้นผิดฮะเรื่องคดีความเราคงไม่ไปแตะนะเราคงไม่รู้อะไรยังไงเราคงจะไม่แตะเพราะเราไม่รู้อะไรตรงนั้นฮะแต่ก่อนจะมาเจอกับตุ้ยนี่แหละนะครับคราวนี้เหตุการณ์วันนั้นในจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ฮะโยกที่วันนั้นที่เขาขับรถนะครับคนที่ขับก็คือตุ้ยถูกไหมส่วนคนที่นั่งมากับตุ้ยคือแฟนตุ้ยไอ้ตรงเนี้ยครับที่เขาบอกว่าให้เร่งโดยปกติเนี่ยแฟนเขาจะอ้อมไปอีกทางหนึ่งแต่ตุ้ยเนี่ยเลือกที่จะมาทางตรงเพราะมันเกิดเหตุตรงนั้นแล้วพอมันผ่านตรงนั้นปุ๊บสิ่งที่เห็นคือตอนกลางวันแสกๆเลยนะครึ่งล่างเนี่ยคาน4คาน2ทะ2มือเนี่ยแล้วก็เหมือนกระโดดไปแล้วก็จะเอาชีวิตมึงเหมือนตะโกนไล่ลั่นทางฝั่งผู้ชายได้ยินหมดทุกอย่างเพราะว่าหลังจากที่หยกเล่าให้ฟังเนี่ยตอนที่บอกว่าพอเจอเหตุการณ์นี้ปั๊บแล้วก็แวะปั๊มถูกไหมใช่แวะปั๊มตัวของตุ้ยลงไปซื้อของขณะที่แฟนตุ้ยเหมือนจะลงไปซื้อของแต่เขาไม่ให้ซื้อของไงบอกว่าให้เปลี่ยนที่เลยเขาบอกดีแบบว่าเปลี่ยนสลับที่นะครับแล้วก็ปีนป่ายออกมาโดยที่ไม่ได้เปิดประตูรถใช่ครับใช่ไหมแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นอ่ะครับซึ่งตอนที่ขับรถไปตอนนั้นเอาความเป็นจริงเนี่ยดูเหมือนว่าตุ้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับแฟนตุ้ยถูกไหมถูกครับแต่คราวนี้ทำไมถึงต้องมาเกิดขึ้นกับตุ้ยครับเพราะว่าทางแฟนเขาอะครับสักยันเต็มหลังเลยพี่ทำอะไรแฟนเขาไม่ได้สักยันคือแฟนตุ้ยสักยันเต็มหลังคือมีวิชาอาคมเป็นคนมีของเป็นคนมีครูฉันวิญญาณเนี้ยก็มาทำอะไรแฟนตุ้ยไม่ได้ก็เลยต้องมาทำไปทำกับตุ้ยแทนและเหตุการณ์วันนั้นตอนเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยก็ขับรถไปตรงจุดที่เกิดเหตุพอดีใช่ครับผมแล้วตอนที่เจอเหตุตรงนั้นไม่สังเกตหรอว่าทำไมว่าเวลามารับหรือว่าเวลามาตรงทำไมถึงไม่มาทางตรงทำไมถึงต้องอ้อมตลอดเวลาครับนั่นแหละครับแล้ววันนั้นมันเจออะไรคือตุ้ยขับรถมาที่เมื่อกี้หยกเล่าว่าเป็นผู้หญิงที่ขับรถแล้วแบบหน้าตัวเนี่ยชิดพวงมาลัยเลยอ่ะไอเหตุการณ์นั้นคือเขาก็ขับของเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งคือปกติเนี่ยแฟนตุ้ยเนี่ยจะไม่ค่อยโวยวายแต่วันนั้นอยู่คือโวยวายเพราะว่าเขาเห็นไอครึ่งล่างเนี่ยคือพยายามที่จะป่ายแล้ววิ่งด้วยสองมือเนี่ยตะกายตามรถมาแสดงว่าตุ้ยไม่ได้เห็นตุ้ยไม่ได้เห็นคนที่เห็นแต่ว่าแฟนตุ้ยใช่คนที่เห็นคือแฟนตุ้ยและได้ยินทุกคำพูดที่เขาตะโกนด่ามาหมดเลยครับเพียงแต่ว่าโทษคือตุ้ยเหมือนซวยใช้คำนี้ก็แล้วกันคือขณะที่แฟนตุ้ยเหมือนจะมีวิชาอาคมลงสักยันอะไรก็ไม่รู้ล่ะวิญญาณนี้ก็ทำอะไรเขาไม่ได้ก็เลยมาทำกับตุ้ยและตุ้ยกับแฟนตุ้ยก็เป็นแฟนกันอ่ะใช่แล้วเขาจะยังไงต่อไปคือสิ่งที่บองถามก็คือสิ่งที่แฟนตุ้ยเจอเนี่ยเขาเห็นด้วยตาเนื้อไหมเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยตาเนื้อคือเห็นด้วยตาเนื้อถูกไหมเหมือนที่พี่ป๋องเห็นขวดน้ำเหมือนที่พี่ป๋องเห็นโทรศัพท์เขาไม่ได้ว่าเห็นตลอดนะครับครับเขาแค่เขาเห็นเนี่ยเขาเพิ่งจะเห็นอีตอนที่ขับรถที่ตุ้ยพาขับกลับบ้านตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานั่นแหละครับแต่พอหลังๆเนี่ยครับเขาก็ใช้ชีวิตปกติเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะเห็นอะไรนะพี่เขาบอกว่าอาจจะเห็นแค่หางตาแต่คือเขาก็ขับเหมือนเขาไม่สนใจอะไรอย่างนี้แสดงว่าแฟนเดี๋ยวนะคือพี่มันจะทำเข้าใจว่าสิ่งที่แฟนตุ้ยมันเจอคือมันเห็นด้วยตาจริงๆหรือมันเห็นด้วยมโนเพราะสิ่งที่หยกเล่าให้ฟังเนี่ยมันน่ากลัวมากนะถ้าการปรากฏตัวของผีหรือวิญญาณที่มาในลักษณะแบบเนี้ยที่ร่างกายขาดครึ่งท่อนใส่ทะลักนึกออกป่ะโดดขึ้นไปบนเตียงก็ดีลากแฟนตุ้ยไปตรงนั้นตรงนี้เลยแบบเนี้ยคือมันเกิดขึ้นจากเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาหรือเขาเห็นจริง
คราวนี้ไอ้หลักฐานหนึ่งที่เราพูดถึงก่อนนี่คือกล้องวงจรปิดเคยเอากล้องวงจรปิดมาดูไหมว่าระหว่างที่นอนอ่ะทั้งตุ้ยและแฟนตุ้ยอ่ะมันมีอะไรที่มันไม่ปกติไหมที่ตุ้ยบอกผมนะที่ตุ้ยบอกนะมันดูเนี่ยไอ้ตอนที่ดูเนี่ยมันเป็นลักษณะคือเหมือนคนละมือครับแต่พอไปอยู่ที่มือหมอทำเสร็จปุ๊บแล้วเอากลับมาดูให้ใหม่เนี่ยมันค่อยๆก็มีเป็นเงาออกมาเนี่ยแล้วก็คือเริ่มเป็นตัวเป็นตนเนี่ยค่อยๆคานขึ้นแล้วเขาบอกว่ามันเป็นสื่อทุกอย่างที่เป็นสื่อเนี่ยมันเป็นสื่อแรงอาฆาตหมดเลยที่ยังมีอยู่เนี่ยถ้าอยากจะเอาไว้ก็ได้นะเขาบอกว่าเอาไว้ก็ได้นะอีตุ้ยบอกอ๋ออัญเชิญเถอะค่ะบอกถ้าจะขนาดนี้ก็อัญเชิญเถอะค่ะครับแสดงว่าในกล้องวงจรปิดไม่เห็นไม่เห็นในกล้องวงจรปิดไม่เห็นถูกไหมเพราะว่าเราพูดถึงว่ามีซื้อกล้องวงจรปิดมาแต่ในกล้องไม่เห็นแต่พอไปอยู่ในมือหมอทำจะด้วยการสื่ออะไรไม่รู้อะแต่หมอทำสามารถสื่อได้และสามารถเห็นได้ครับแล้วตัวตุ้ยเคยเห็นไหมอะครับตุ้ยก็เห็นแค่ตอนที่หน้าระเบียงตรงนั้นอะก็แค่นั้นแค่ครั้งเดียวแล้วตุ้ยบอกคือเกิดมาไม่เคยเจอผีเนี่ยคือครั้งแรกที่เจอผีก็คือแทบช็อกอยู่นั้นเนี่ยลักษณะของผีที่ว่านะฮะพี่ป๋องรู้แล้วว่าร่างกายขาครึ่งท่อนที่เขาเห็นคือเขาเห็นเป็นช่วงโทษนะช่วงท่อนบนหรือว่าท่อนล่างลักษณะในการปรากฏตัวของผีนะฮะเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายพี่เข้าใจถูกไหมว่าเป็นผู้ชายครับแสดงว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยขับรถสิบล้อไปทับผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตครับผมแล้วตอนที่เขาเห็นน่ะวิญญาณเป็นผู้ชายแล้วเห็นเป็นช่วงท่อนบนหรือช่วงท่อนล่างหรือมาทั้งสองท่อนมาแค่ครึ่งบนอย่างเดียวครับก็คือตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นไปครับขึ้นไปจนถึงหัวถูกไหมครับผมเห็นแค่เห็นช่วงบนแต่ช่วงล่างไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นครับผ่านมาถึงตรงนี้หยกจะบอกว่าทุกอย่างยังไม่คลี่คลายแสดงว่าแฟนตุ้ยก็ยังเจออยู่แล้วตุ้ยล่ะตัวตุ้ยเนี่ยก็คือแยกกับแฟนแต่ถามว่าแฟนเนี่ยเห็นไหมแฟนเขาไม่เห็นไม่รับรู้แต่แค่เขารู้สึกเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างตามแต่คือแค่เขาไม่เห็นนอกจากเขาจะเห็นห่างๆตาอะไรอย่างเงี้ยแยกกันอยู่ยังไม่ได้เลิกกันนะยังไม่ได้เลิกกันแต่ว่าแยกกันอยู่เพื่อความสบายใจใช่ครับแล้วตอนนี้สองคนใช้ชีวิตยังไงฮะหมายถึงว่าโยกยังใช้ชีวิตตามปกติไหมก็คือไปมาหาสู่กันแต่คือต้องกลับบ้านก่อน5 โมงเย็นอะเอาง่ายๆอะพี่โยกยังขับรถอยู่ไหมอะไรนะครับหมายถึงว่าตัวตู้ยังขับรถอยู่ไหมโยกตัวตู้แทบจะไม่ได้ขับไปไหนแล้วครับพี่เพราะว่าทำงานอยู่บ้านไปแล้วครับแฟนตู้ล่ะยังออกมาใช้ชีวิตตามปกติไหมใช่ก็คือขายของอยู่บ้านนี่แหละครับนอกจากว่าจะคือว่าไปมาหาตู้ก็คือจะขับรถเขาก็แต่ว่าอ้อมอีกทางนึงเนี่ยเข้าบ้านตุ้ยคือแพมจะหาวิธีแก้ไงหยกคือเรากำลังคิดว่าถ้าวิญญาณอาฆาตแบบนี้แค้นแบบนี้เนี่ยคือเขาอาจจะทำอะไรก็คงไม่รับเนาะเพราะว่าขับรถชนเขาแล้วผมก็เคยลองบอกนะว่าก็ต่อให้เขาไม่รับก็ยังไงก็ต้องบวชไหมล่ะบวชสักหน่อยไหมล่ะก็เขายอมไหมล่ะคือทางแฟนตุ้ยบอกว่าก็เขาไม่รับอ่ะแล้วจะให้บวชยังไงอ่ะแต่มันมีอย่างนึงหยกผัวฟังผมเคยเจอเคสแบบนี้นะที่เหมือนกับไปทำร้ายคนคนหนึ่งแล้วเสียชีวิตนะฮะแล้วก็เหมือนจะไม่แสดงความรับผิดชอบแบบ 100% นะครับแต่ตอนหลังมาสำนึกได้เขาบอกว่าเขาต้องให้ทำบุญเรื่อยๆตุ้ยอ่ะหยกต้องให้ตุ้ยกับแฟนตุ้ยอ่ะทำบุญเรื่อยๆครับทำไปจนกว่าวิญญาณเขาจะอ่อนเขาจะลดความถูกอ่ะจะบวชไม่บวชถ้าไม่บวชก็ต้องหมั่นทำบุญทำทานเยอะๆสมมติจะอาจจะบวชก็ดีนะครับคือทำไปเรื่อยทำจนไม่รู้ว่าวันหนึ่งวิญญาณตนเนี้ยก็อาจจะเบาลงเย็นลงแล้วก็อาจจะอาฆาตน้อยลงแค้นน้อยลงนะครับมันก็ต้องทำอ่ะทำแล้วก็เติมใช่ก็คือเติมถ้าเป็นแก้วเนาะนะครับพอน้ำพร่องเติมพอน้ำพร่องเติมไม่ให้น้ำเหมือนก้นแก้วอ่ะแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาอิ่มกับบุญที่เขาได้รับแล้วเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะจากพี่ป๋องได้เคยได้ยินมานะถ้าเชื่อนะเขาก็อาจจะวันหนึ่งนะเขาก็อาจจะค่อยๆนึกได้นึกออกปลงปล่อยวางแล้ววิญญาณตัวนั้นก็อาจจะค่อยไปจากเราหยกก็บอกอย่างพี่ป๋องนะหยกก็บอกเพื่อนหยกอย่างพี่ป๋องนะก็บอกไอ้เพื่อนเราทำแต่ไอ้ฝั่งแฟนมันอ่ะคือเป็นคนคือก็
คือเขาเข้าใจเหมือนตักกะว่าก็กูชดใช้ไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวพอกูยื่นให้มึงก็ไม่เอาเองนี่มึงก็ไม่ต้องเอาคือเขามีความคิดอย่างนี้ไงแต่คือไอ้ทางเพื่อนเราอ่ะทำก็วันนี้ก็ยังทำให้ตุ้ยทำไปให้ตุ้ยทำไปแต่ว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าอยู่ที่ตัวเขาละอยู่ที่ตัวแฟนตุ้ยละถ้าตัวแฟนตุ้ยยังยึดมั่นถือมั่นคิดซะว่าเออมันเคลียร์กันแล้วเว้ยอันนี้กูไม่โอเคเว้ยกูไม่ทำละสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับตกไปที่แฟนตุ้ยนั่นแหละใช่ครับอ่าฮะเพราะสุดท้ายนะหยกก็ฟังไม่มีใครแก้ได้นอกจากคนที่นอกจากตัวเองใช่ถูกต้องใครก็ช่วยเลยไม่ได้ครับถ้าตัวเขายังคิดไม่ได้หรือว่าตัวเขายังคงยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกอยู่นะครับเพราะเราไม่รู้คนที่ตายไปเนี่ยเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่ข้างหลังเขายังมีอาจจะมีลูกเล็กอาจจะต้องมีภรรยาต้องมีที่ต้องรับผิดชอบแล้วเขามาตายแบบนี้เนี่ยแล้วลูกเขาอยู่ไงเมียเขาอยู่ยังไงครอบครัวเขาอยู่ยังไงเขาก็อาจจะมีความแค้นเนอะป่ะเหมือนเขาไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะเออนะครับแต่ถ้าตุ้ยอยากจะทำแล้วตุ้ยสบายใจทำไปตุ้ยอยากทำเผื่อแฟนตุ้ยก็ได้แต่สุดท้ายทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่แฟนตุ้ยเป็นหลักใช่ครับผมตัวต้นเรื่องนั่นแหละครับพี่นั่นแหละและสำคัญนะคนที่เป็นคนเริ่มต้นน่ะผมว่ามันต้องเป็นคนจบเรื่องใช่ครับนะครับอ้าวถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องพยายามอัปเดตดูหน่อยแล้วกันว่าจากนี้ไปเนี่ยวิญญาณตนเนี้ยยังคงมาตามตุ้ยไหมมาตามแฟนตุ้ยอีกไหมยังคุณเนี่ยตีสี่ตีห้างานอดิเรกผมมาทุกวันเนี้ยผมต้องเป็นนาฬิกาปลุกให้มันอ่ะปลุกให้มันตื่นขึ้นมาใส่บาตรคือไม่อย่างนั้นมันจะใช้ชีวิตยังไงอะหยกว่าฟังคือถ้ายังไปนี้อยู่หรือเปล่าคือมันจะกลายว่าเดี๋ยวมีอะไรก็โทรหาหยกโทรหาเพื่อนโทรหาพี่โทรหาน้องสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาว่าถ้าอย่างเงี้ยจะอยู่กันไปยังไงเราจะอยู่กันด้วยความหวาดระแวงแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนใช่จิตเสียพูดจริงๆว่าจิตเสียใช่ใช่คือมันไม่ได้มาอะไรกับหยกหรอกแต่คือมันแค่ว่าคือเราขายของเช้ามันก็เขาบอกว่าเฮ้ยมึงช่วยปลุกกูหน่อยนะก็บอกเดี๋ยวกูทักไปเดี๋ยวกูโทรไปโทรไปตื่นไม่ตื่นเรื่องของมึงนาทีนึงนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ว่ามันต้องงั้นแหละพี่ว่าตุ้ยอ่ะพอเข้าใจแต่ที่อยู่ที่แฟนตุ้ยละนะครับผมว่ามันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอาจจะต้องมากกว่านี้นะเราลองดูว่าจะยังไงนะครับเอ้าได้ไงโยขอบคุณมากแล้วก็ฝากร้านด้วยก็ฟังฮะข้าวขาหมูแม่มณีนะอยู่ตรงสะพานใหม่นะฮะอยู่ใกล้เดี๋ยวก่อนนะบ้านพี่อยู่ใกล้ๆสะพานใหม่บ้านพี่อยู่วัชรพลออกเส้นตัดใหม่คือเทพรักษ์ใช่ไหมเทพรักษ์ใช่ไหมอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีเลยครับผมอยู่เยื้องกับบิ๊กซีตลาดไทยนรงค์เก่าครับอยู่เยื้องกับบิ๊กซีใช่อยู่ตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าสมมติพี่ขับรถจากบ้านพี่ไปเลี้ยวซ้ายจะไปโรงพยาบาลเลี้ยวขวาจะไปสะพานใหม่พี่ป๋องเลี้ยวขวาถูกไหมถูกต้องครับผมก่อนถึงตลาดยิ่งเจริญ1ป้ายรถเมย์เท่านั้นครับผมก่อนถึงตลาดยิ่งเจริญ1ป้ายรถเมย์ใช่ครับแต่ไม่ได้อยู่ติดถนนอยู่ในซอยอยู่ติดถนนอยู่ในซอยครับผมอ๋อข้าวขาหมูแม่มณีสะพานใหม่พหลโยธิน 69/6นะคนใดสนใจลองเข้าไปดูในเพจเขาก็ได้ครับอันนี้ไม่มีหน้าร้านนะคือไม่มีโต๊ะนั่งให้กินนะคือสั่งผ่านเหล่าบรรดาไรเดอร์นะฮะเหล่าบรรดาเขาเรียกว่าที่เป็นแอปพลิเคชันสั่งอาหารนะหัวฟังนะสามารถเข้าไปดูได้หน้าตาข้าวขาหมูร้านน้องน่ารับประทานมากครับนะฮะเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยข้าวขาหมูแม่มณีเดี๋ยวถ้าพี่สั่งอาจจะเป็นเนื้อหนังคากิแล้วก็ไข่นะครับแต่คงไม่ใช่วันนี้นะหยกนะถ้าวันนี้เนี่ยพี่สั่งไปแล้วกินคืนนี้เนี่ยคงแน่นเลยนะครับคงจะไม่ไหวขอเป็นมื้อกลางวันดีกว่าอ้าวขอบคุณมากโยกยังไงฝากร้านน้องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ผมไปกันที่เรื่องของคุณศักดิ์โรงไม้หน่อยคุณศักดิ์เนี่ยนะอายุประมาณ50ปีนะฮะนับนิ้วไปมานี่ก็ประมาณน้องผมสัก 4-5 ปีนะครับตอนนี้คุณศักดิ์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วเรื่องของแลกเป็นแลกตายเป็นอย่างไรนะฮะสวัสดีครับคุณศักดิ์สวัสดีครับพี่ป๋องพี่ศักดิ์ครับมาเข้าเรื่องแล้วนะครับประสบการณ์ที่เจอกันมากับตัวที่หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดน่านนะที่ว่าแลกเป็นแลกตายอะไรยังไงครับก็ต้องเท้าความไปว่าสมัยนั้นตอนนั้นผมอายุ20 22 23ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อสันเดี๋ยวจะพูดนะครับพี่ป๋องครับมันรู้สึกเสียงมันสะท้อนสะท้อนถ้างั้นพี่ศักดิ์ลดวอลุ่มจากทางพี่ศักดิ์ครับลดวอลุ่มจากทางมือถือถ้าลดปุ๊บสัญญาณมันจะดีขึ้นลดสุดแล้วครับลดแล้วสัญญาณยังสะท้อนอยู่ไหมครับ
ป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่อยู่นิดเดียวโอเคได้อยู่ได้อยู่พอได้นะไม่รบกวนไม่รบกวนอะไรได้ครับตอนนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนผมเนี่ยไอ้สารเนี่ยเราจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนกันที่ทำเกี่ยวกับโรงไม้สารเนี่ยเขาสอบได้เป็นพนักงานป่าไม้นะครับเป็นคนตีตราไม้เวลาใครตัดไม้หรืออะไรเนี่ยสารเนี่ยต้องเป็นคนไปที่ตอกตราไม้ให้เอาเพื่อจะให้ไม้ชุดเนี้ยเป็นไม้ถูกกฎหมายครับนะครับพวกเราก็พอสารสอบได้เราก็มาเลี้ยงส่งสารเข้าไปนะครับพอสันเขาไปอยู่นั่นแค่ปีสองปีเขาก็ได้เมียแต่เขาก็ไปมาหาพวกเราอยู่นะครับพอปีที่สองสันก็มาพร้อมกับเมียเขานะครับเมียเขาก็โอ้สวยเลยทีเดียวพวกเราก็ด้วยตามปกตินะครับก็เลี้ยงส่งเลี้ยงกันเลี้ยงดูปูเสือไปพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นหลังจากปีที่สันมาเนี่ยผมจำได้ว่าผมอายุประมาณ24แล้วเขาก็หายไปเลยครับนะติดต่อคือไม่สามารถติดต่อได้สมัยตอนเราอายุ24คุณป๋องเราถามหน่อยผมถามหน่อยนึงเราไม่มีโทรศัพท์มั้ยโทรศัพท์แล้วอาจจะเป็นกระดูกหมาใช่มั้ยโอ้ต้องย้อนไปไกลมากเลยน่าจะประมาณนั้นครับพี่ศักดิ์ใช่ฮะประมาณ Motorola ใช่ๆเป็นของเกียร์ที่จะเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะใช่ใช่แล้วก็โทรศัพท์โทรศัพท์ครับไม่มีสิทธิ์ใช่ใช่มั้ยครับคือก็ตอนนั้นสมัยนั้นคือที่เราส่งก็คือจดหมายครับธนานัทอย่างเก่งสุดใช่หลังจากที่เพื่อนผมหายไปพวกเราก็ทำงานโดยเราไม่ได้คิดว่าที่เพื่อนหายไปเขาอาจจะงานยุ่งหรืออะไรซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปเนี่ยพอผ่านไป5ปีเนี่ยแล้วเพื่อนผมคนนี้เขาก็กลับมานะครับตอนนั้นเนี่ยผมยังอยู่ที่โรงงานที่ตุ้งคุอยู่เขากลับมาหาผมที่นู่นเพราะว่าเวลาเขาไปมาเนี่ยเขาจะมาพักครั้งที่บ้านผมเพราะที่บ้านผมมันจะกว้างมีพื้นที่พอเขากลับมาเที่ยวนี้ตอนแรกผมกำลังทำงานอยู่ที่ในโรงงานแล้วก็ลูกน้องผมก็มาตามบอกว่ามีคนมาหาผมก็โอเควางงานเสร็จผมก็เดินไปผมไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งตัวดำเลยดำแดดดำมากมากซึ่งผมก็มองเอ๊ะผมก็มันไม่คุ้นหน้านะคือเราดูใครเอ๊ะมันเราไม่คิดว่าเราไม่รู้จักครับแต่พอเดินใกล้เฮ้ยนี่มันเพื่อนเรานี่หว่าเออเรามันก็คือมันก็ยิ้มมาให้อ่ะครับก็ขอโทษนะพวกกูมึงจำกูไม่ได้เหรออืมผมก็ตกใจเฮ้ยครับใครวะเดี๋ยวพอเดินเฮ้ยไอ้สันนี่หว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเขาลักษณะเขาเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาคือสูงไล่ๆกับผมคือ170กว่าครับนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างล่ำนะครับแล้วก็ออกขาวครับแล้วเขาก็มาตอนนี้คือผิวค้ำดำนะครับตัดผมสั้นคือดูสภาพเขาเหมือนกับครับพูดยังไงดีดูโทมมันเหมือนโทมมากใช่โทมมากแล้วผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วจำได้ก็เข้าไปกอดมันเฮ้ยเป็นไงบ้างทำไมมีสภาพนี้วะครับมันก็ยิ้มเนี่ยกูเพิ่งกลับมากูเหนื่อยเดี๋ยวขอเข้าไปพักกินนมกินน้ำกันก่อนนะโอเคผมก็รีบพามันเข้าไปหาข้าวหาปลาหาน้ำอะไรให้มันกินพอมันนั่งได้กินสักพักหนึ่งก็เริ่มพูดคุยกันนะมึงไปไหนมาวะหายไปตั้ง5 ปีติดต่อก็ติดต่อกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกเดี๋ยวเอางี้ดีกว่านัดเพื่อนๆมาที่บ้านมาหนึ่งดีกว่าครับนะคืนนี้ขอกูนอนพักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงก็นัดเพื่อนๆมาเดี๋ยวกูมีเรื่องจะเล่าให้พวกมึงฟังนะครับพอตรงนี้เนี่ยโอเคผมก็บอกได้งั้นเดี๋ยวมึงก็ไปพักที่ที่ห้องลูกน้องกูก็ได้พอบอกเสร็จคืนนั้นผมก็เริ่มโทรศัพท์บ้านติดต่อเพื่อนทุกคนที่กลุ่มเราสนิทมันมีอยู่ประมาณ 4-5 คนเองครับว่าเฮ้ยเจอสารแล้วนะเนี่ยสารมันนัดให้กับพวกเรามาหาอันนี้เสร็จปุ๊บพอเย็นอีกวันนะครับผมก็พาสารขึ้นไปจนบ้านผมตึกใหญ่ข้างตรงด้านนอกมันเป็นระเบียงนะฮะมันจะรับลมได้อะไรเงี้ยแล้วก็เ
ครับเขายาปาปิ้งครับพวกเราก็นั่งล้อมวงแล้วก็กินข้าวกินปลาเลยพอได้ที่สักประมาณหนึ่งสักสี่หรือห้าสี่ทุ่มแล้วแหละอันนี้ก็ถามสันว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยที่มึงหายไป5ปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับมึงสันมันก็บอกว่านั้นเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังมันบอกว่าตอนที่มันหายไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันไปทำอยู่ที่ทางไม้หนึ่งของผู้มีอิทธิพลนะเขาเรียกมันให้ไปตอกตาไม้มันก็ไปตีตาแต่ทีนี้ว่าพอไปตีตาเสร็จเนี่ยนะครับมันก็มีประมาณว่าผู้กว้างขวางคนเนี้ยแล้วเกิดไปสนใจเมียของสันเขาครับนะครับซึ่งตอนนั้นสันก็ไม่ได้รู้เพราะว่าผู้กว้างขวางเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าปางไม้อ่ะในสมัยนั้นครับมันมีหลายที่เขาก็จะใช้สันเนี่ยไปอีกที่หนึ่งที่ไกลออกไปที่ใช้เวลาเพราะเวลาตีตาไม้มันใช้เวลามากวันหนึ่งมันตีไม่เสร็จหรอกครับมันทีก็เป็นอาทิตย์เนี่ยนะครับหลังจากที่สันไปตีตาไม้เสร็จแล้วสันกลับมาที่บ้านสันรู้สึกว่าเมียเขาแปลกๆครับดูแบบซึมๆไม่ค่อยพูดถามคำเขาตอบคำไม่ค่อยสนใจเขาอะไรเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าเออเขาก็ถามเป็นอะไรเหมือนกับว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรนะครับเหมือนกับแต่ก็อย่างเหมือนคนมือนะสันก็บอกงั้นเดี๋ยวไปหาหมอไหมเขาบอกว่ามันต้องมายุ่งสะบัดคือเหมือนกับว่าต้องว่าเมียเขาเมียตาไม่ปกติเขาก็เลยไปถามพ่อตาเขาว่าคือบ้านพ่อตาเขาว่ากับเขาอ่ะคือเขาเป็นเขยแต่งเข้าบ้านคืออยู่ในที่ของพ่อตาแล้วเขาก็มาปลูกบ้านต่างหากก็ไปถามเนี่ยเมียเขาเป็นอะไรทำไมมีอาการอย่างนี้พ่อตาเขาก็ไม่รู้นะตั้งแต่ที่ไปตีตาไม้เนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปมันกลับมามันเหมือนแบบไม่อยู่กับร่องกับรอยพอมาตอนนี้สันก็บอกเดี๋ยวพาไปหาหมอดีกว่าก็ตะล่อมเมียไปหาหมอไปตรวจหมอเขาบอกก็ไม่มีอะไรก็ตรวจอะไรไม่เจออะไรก็สันก็เลยพากลับบ้านมาแต่เมียเขาอะพอใกล้คือสันพอสันจะแตะตัวหรือว่าเวลาตอนนอนเนี่ยเขาไม่ให้แตะเขาห่วงตัวมากเลยสันก็มองไม่เป็นไรเพราะอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องไปทำงานต่อครับหลังจากที่ขาเนี่ยเขาไปทำงานนะครับแล้วพอไปทำงานตอนเนี้ยหลังจากตีทำไมกลับมาเที่ยวนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเจอนั่นก็คือครับเมียเขาผูกคอตายคือกลับมาแล้วมาเจอภรรยาผูกคอตายใช่ครับเข้าบ้านปุ๊บเห็นใครภรรยาก็ผูกคออยู่คือโอ้โหแล้วยังไงฮะครับก็คือเขาก็ตกใจครับเอาเมียเขาลงมาอนะครับพอเอาเมียเขาลงมาเสร็จเขาก็วิ่งไปหาพ่อตาว่าทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับคือพ่อตาเขาอะตอนที่เขาไม่อยู่อะพ่อตาเขาก็สงสัยหรือว่าสังเกตว่าเมียเขาชอบหายไปแล้วบางทีกลับมาก็เช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอไปถามลูกเขาเองคือตัวผู้หญิงมันก็เหมือนกับเบอร์งงงอ่ะพอบอกเขาบอกเมียเขาก็ลูกสาวเขาเบอร์เบอร์งงเสร็จเขาก็เลยไปหาหมอหมอก็คือหมอพวกหมอธรรมหรืออะไรเขาดูเขาดูสงสัยว่ามันไม่ปกติในเมื่อหาหมอแล้วไม่สามารถรักษาได้นะฮะเขาก็ไปหาหมอหรือว่าเป็นคนมีวิชาดีกว่าผมว่าอย่างนั้นพอเสร็จปุ๊บคนมีวิชาที่เขามาเสร็จปุ๊บเขามาดูเท่านั้นแหละบอกไอ้อีหนูเนี่ยมันโดนของมันโดนคุณใส่นี่ว่าพอบอกพอเสร็จปุ๊บพ่อตาเขาก็พ่อหมอแก้ได้ไหมครับโอ้มันเอาเรื่องอยู่นะมันของแรงอ่ะครับเขาบอกอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเองเดี๋ยวเขาจะทำพิธีพอทำพิธีเสร็จเนี่ยอันนี้คือพ่อตาเขาเล่าให้ฝันฟังหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเมียเขาดีขึ้นครับพอเขาเริ่มจำความได้เขาเล่าให้พ่อเขาฟังว่าเขาไปเจอกับผู้มีอิทธิพลคนนี้โดยที่ว่าเขาเป็นเจ้านายของสามีเขาเขาก็ให้การต้อนรับขับสู้แต่เขาไม่รู้ตัวบอกว่าไอ้ผู้มีอิทธิพลเนี่ย
มายปองเขาอยู่เออแล้วพอตรงเนี้ยพอเหมือนกับว่าเอาของอะไรมาให้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาการเขาก็เปลี่ยนไปแล้วคราวที่เขาพอจำได้สุดพอเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากไปหาผู้ชายคนนี้เขาก็ไปหาผู้ชายคนนี้โดยที่เขาไม่มีสติแล้วก็ไปมีอะไรกันเออแล้วพอหมอเขาหมอรักษาให้เสร็จเนี่ยพอฟื้นความจำได้ครับพอจำได้เขาแต่เขารับตัวเองไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับมาแล้วตัวสันเขารู้เนี่ยครับเขาจะรับตัวเมียเขาได้ไหมล่ะว่าไปเสียตัวผู้ชายคนอื่นนะเขาทำใจไม่ได้เขาเลยผูกคอตายโอ้ยครับพอเขาผูกคอตายคือสันก็แบบไม่คิดว่าลูกพี่ตัวเองเนี่ยจะทำกับตัวเองขนาดนี้เอออันเนี้ยพอสันเอาเมียลงมาแล้วก็ทำศพแต่ครั้งนี้มันคือมันเหมือนกับว่าถึงรู้ว่าคนทำเป็นใครแต่ตัวเองเขาไม่มีปัญญาที่จะไปเอาผิดเขาได้ถูกไหมครับครับหลังจากที่เขาฝังศพภรรยาเขาไปเนี่ยนะครับตอนที่เขากลับมานอนบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากคืนที่เจ็ดวันไปแล้วนะภรรยาเขาเข้ามาเนี่ยครับเขานอนอยู่นะเขาฝันว่าภรรยาเขาเข้ามาบีบคอเขาฮะภรรยาเข้ามาบีบคอตัวพี่สันใช่ครับเหรอใช่ครับโอ้โหพี่สันมันก็ดิ้นเนี่ยในฝันนะครับมันดิ้นว่ามึงมาอยู่กับกูเถอะครับเขาให้กูมามึงมาอยู่กับกูเถอะสันก็ดิ้นสะบัดใหญ่เลยอ่ะครับก็ตื่นขึ้นมาเขาก็บอกว่าเออเขาไปหาพ่อตาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาฝันว่าเมียเขาอ่ะมาจะมาฆ่าเขาจะให้เขาเอาเขาไปอยู่ด้วยเออเออมันเป็นอะไรนี่ก็เลยต้องไปหาหมอทำคนนี้เขาก็บอกว่าหมอทำเขามองดูให้พอเสร็จท่านก็บอกว่าเมียน่ะโดนทางฝั่งนู้นน่ะสะกดวิญญาณเอาไปเป็นข้ารับใช้เดี๋ยวถ้าพี่ศักดิ์ฝั่งนู้นคือฝั่งผู้มีอิทธิพลเออเขาเอาวิญญาณเมียครับไปเป็นลูกน้องเหมือนกับพวกเลี้ยงผีพายอะไรอย่างเงี้ยครับเออนั่นแหละแล้วก็ใช้เมียมาฆ่าสันเองครับเออมาเขาฝันมาคือเหมือนกับใช้สันคือเอาให้สันให้ตายว่าง่ายๆเถอะซึ่งมาถึงจนจุดนี้เนี่ยตัวสันเองคือเขาก็เริ่มมันเกินไปแล้วอ่ะเมียเขาตายไปแล้วยังไม่พอยังใช้เมียมาฆ่าเขาอีกเหรอใช่ใช่ใช่คือต้องการอะไรอ่ะโอ้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลมันมีอยู่ครับนะครับพอสันรู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสันเขาก็ทนไม่ไหวแล้วไงพอเขาทนไม่ไหวเขาก็เตรียมแบบอาวุธเนี่ยเพื่อที่จะไหนก็ไหนๆเขาก็ครับไปแลกเลยดีกว่าเขาอย่างนั้นคือเตรียมพกอาวุธอะไรไปก็คือดักยิงเอาว่าง่ายๆเพื่อจะไปดักยิงคนที่มีอิทธิพลนี่แหละใช่ครับที่มามีอะไรกับแฟนตัวแกนี่แหละใช่ครับแล้วพอแกไปดักยิงเหมือนเขารู้อยู่แล้วคือเขาดักรอสันอยู่แล้วครับเออสันน่ะโดนลอบทำร้ายแต่ก็เอาชีวิตหนีรอดออกมาแต่เขาก็อยู่ที่หมู่บ้านที่ตรงนี้ไม่ได้แล้วครับเขาก็ต้องหนีเลยนะครับตอนที่เขาหนีเนี่ยหมอคนเนี้ยหมอทำคนเนี้ยเขาบอกว่าเขามีอาจารย์อยู่ที่ฝั่งเขมรถ้าอยากแก้แค้นถ้าอยากจะให้เรื่องนี้มันจบไปหาอาจารย์เขาค่ายที่อยู่อะไรมาเสร็จก็ตัดสินใจไปนู่นเลยไปนู่นเลยคือไปเขมรเลยไปเขมรเลยเพราะอยู่ถ้าอยู่ในตรงนั้นนะคือไม่รอดยังไงก็ไม่รอดข้ามไปเขมรเลยนะครับหลังจากที่เขาไปเขมรเขาก็ไปตามหาอยู่นานที่กว่าจะเจออาจารย์ของช่องหมอคนนี้ซึ่งหลังจากที่เขาเจอเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าพูดคุยกันพอเสร็จแล้วเนี่ยฟ้าก็เหมือนกับฝากตัวเป็นศิษย์แต่ว่าเขาคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าให้กูไปช่วยกูขอมึงหนึ่งอย่าง
ึงให้กูได้ไหมครับแต่ก็บอกผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันหมดทุกอย่างแล้วเอาสิแลกเลยอะไรก็ได้สันเขาบอกอย่างนั้นอาจารย์คนนี้อายุมากแล้วนะแก่แล้วอันนี้คือสันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยสันก็อยู่ที่เขมรเนี่ยสองปีเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่เขาไม่ได้กลับมาคนเดียวครับเขากลับมาพร้อมกับอาจารย์ของเขามาด้วยและไอ้ผู้มีอิทธิพลคนนี้เขาอ่ะไม่ใช่แค่มีอิทธิพลครับแต่เขาเป็นหมอผีด้วยครบเครื่องเลยครับแล้วสิ่งที่สันกับอาจารย์เขาเจอเขาก็สามารถสัมผัสได้ว่าเนี่ยไปบ้านผู้มีอิทธิพลตรงนี้นะอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ไปเห็นแล้วก็ถึงเวลาสันก็เล่าคร่าวๆนะครับเขาไม่ได้เล่าอะไรว่าอาจารย์เขากับผู้มีวิชาเนี่ยเขาประลองวิชาอะไรกันครับแต่หลังจากนั้น3วันผู้มีอิทธิพลคนนั้นน่ะตายตายด้วยอะไรฮะท้องของนูนปูดนูนออกมาครับเหมือนคนท้องอ่ะแล้วสิ่งที่อยู่ในท้องคือตอนผ่าศพของมันอยู่ในท้องเนี่ยมันเป็นหนังควายโอ้ครับอยู่ในท้องเลยที่ทำไมเราถึงรู้ตรงนั้นก็คือพ่อตาของสันเนี่ยเขาไปถามคนในแวดวงตรงนั้นแล้วทำให้ได้ดูว่าผู้มีคนตัวเนี้ยโดนของจนตายแต่เราก็ไม่รู้รายละเอียดว่ามันเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าเขาไปต่อสู้เขาไปสู้อะไรกันยังไงในเชิงของไสยศาสตร์ถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่พอหลังจากตรงนี้เสร็จเนี่ยอาจารย์เขาก็กลับไปเขาก็ตามอาจารย์กลับไปที่เมย์แล้วก็อาจารย์ผมก็เสียครับแล้วเขาบอกพออาจารย์เขาเสียเขาก็เลยกลับมาหาพวกผมตอนนั้นที่เรากำลังกินเหล้ากันอยู่ครับทุกคนก็เลยเพื่อนคนหนึ่งถามว่าอ้าวแล้วตกลงมึงแลกอะไรกับอาจารย์เหรอพวกผมอยากรู้ใช่ไหมสันบอกอยู่ๆสันมันก็ถอดเสื้อมันออกมาแต่ตัวมันนี่เป็นโหดสักลายเต็มตัวเลยอะเหรอฮะคุณป๋องหลังจากที่ครับมันถอดเสื้อออกมาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราเห็นอะมีเสียงพูดออกมาออกมาจากไหนที่ไม่ใช่เสียงมันครับแต่เป็นเสียงคนแก่บอกว่าเป็นไงล่ะสะใจพวกมึงหรือยังมึงเห็นแล้วหรือยังครับต่อไปเนี่ยมันเป็นของกูแล้วอยู่ๆแค่ลุกขึ้นใส่เสื้อแล้วก็เดินออกเดินออกไปจริงๆพวกผมอ่ะที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะครับคือทั้งสตันคือแบบขนลุกสู้เลยอ่ะเพราะสารที่มันลุกขึ้นมายืนตามันแดงขำเหมือนแบบไม่ใช่คือไม่ใช่เพื่อนผมแล้วอ่ะตอนที่เขาเดินไปที่ประตูตรงทางลงบันไดเขาหันกลับมาครับมันอยากมาหาพวกมึงกูเลยพามาแต่ตอนนี้มันเป็นของกูแล้วแล้วเขาก็เดินแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะเจอเพื่อนคนนี้อีกเลยหายไปเลยจากวันนั้นนะฮะใช่ครับเดี๋ยวนะแสดงว่าเพื่อนของพี่ศักดิ์คงไปแลกชีวิตแลกวิญญาณกับหมอเขมรที่นู่นเหรอเพื่อที่จะต้องการกลับมาแก้แค้นคนที่ทำร้ายภรรยาของเขาจนภรรยาของเขาต้องไปจบชีวิตด้วยการผูกคอตายก็ใช่ครับเพราะภรรยาเขากำลังท้องด้วยไงท้องอ่อนด้วยไงก็เลยทำทุกอย่างเพื่อจะได้กลับไปแก้แค้นผู้ทรงอิทธิพลคนนั้นซึ่งนั่นก็ตายแหละแต่กว่าจะทำตรงนั้นได้เนี่ยก็ต้องไปเรียนวิชามากับอาจารย์ที่เขมรใช่ครับแล้วก็มีการแลกกันและสิ่งที่แลกมาก็คือตัวของจิตวิญญาณของเขากับอาจารย์ที่เขมรใช่ครับแล้วหลังจากนั้นพี่ศักดิ์ก็ไม่เจอพี่เขาอีกเลยไม่เจอครับไม่เคยอีกเลยเราไม่สามารถคือครับเอาง่ายๆว่าชั่วโมงนั้นน่ะตอนที่เขาพูดตรงนี้เสร็จแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยพวกเราเหมือนโดนสะกดนั่งตัวแข็งเลยอ่ะคุณปองอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนคนโดนเหมือนเพื่อนพี่โดนผีเข้าใช่ไหมแบบว่าเสียงเสริงเปลี่ยนไปเลยอากับกริยาท่าทางอะไรไม่จะเป็นเหมือนเพื่อนพี่ที่เคยรู้จักไม่เลยไม่เลยไม่เลยเป็นอย่างนั้นเลยโอ้ครับเนี่ยครับ
แลกเป็นแลกตายอย่างที่ผมบอกคือผมมาฟังเรื่องแบบนี้นะผมมาฟังพี่ศักดิ์ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเองเนี่ยก็พี่ศักดิ์ก็50เนาะผมก็54นะครับไอสิ่งที่เรากำลังพูดกันมาเมื่อสมัยนมนานมาแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพวกวิชาอาคมคุณไสยศาสตร์จะสายขาวสายดำจะมนดำแล้วก็ตามแต่นะหรือว่าเรื่องของรอยสักแบบนี้นะบางทีเราก็ได้ยินกันมาเยอะเนาะคนนั้นพูดคนนี้พูดเราฟังมาสมัยปู่ย่าตายายเราอะไรแบบนี้รวมไปถึงหนังที่เราดูนะครับบางทีเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยสมัยก่อนมันมีจริงไหมวะแล้วปัจจุบันนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าบางทีมันมีคำถามในหัวเต็มไปหมดเลยนะพี่ศักดิ์เนาะอันนี้ต้องบอกสองอย่างหนึ่งนะคุณป๋องเคยไปขุดล้างผ่าช้าไหมเคยครับแล้วเคยเจอหนังที่เผาไฟได้ไหมไหมผมไม่เคยเห็นกระตาพี่ศักดิ์ส่วนมากผมก็เคยไปนะฮะแต่ก็ไม่เคยเจอเคสนี้ที่แบบว่าเผาแล้วเจอเป็นหนังอะไรไม่เคยเจอครับฝังลงไปแล้วหนังยังเป็นหนังคนอยู่เลยอ่ะแล้วมีอักขระเต็มหลังเลยอันนี้ผมไม่เคยเจอกับตาแต่ว่าถามว่าเคยได้ยินไหมอ่ะเคยได้ยินคนเล่ามีครับมีครับมีจริงมีจริงอันนี้กล้าการันตีว่ามีจริงแล้วเขาเห็นกับตาโอ้โหแบบเป็นหนังคนเลยแหละหรือเขาเป็นโครงกระดูกอยู่แต่เป็นหนังคนไม่เน่าเปื่อยอ่ะเอาง่ายๆอ่ะครับแล้วมีอักขระอยู่ข้างหลังน่ะผมก็เลยสงสัยไงว่าจะของไทยของเขมรของไหนก็ตามแต่เนี่ยสมัยก่อนมันมีจริงๆใช่ไหมมันสามารถเอาวิชาเหล่านี้มาทำร้ายกันได้ใช่ไหมมันสามารถแลกจิตวิญญาณกันได้ใช่ไหมโอ้มันก็พูดถ้าพูดไปแล้วเรามันก็เหมือนกับว่าถ้าเอาทางวิทยาศาสตร์เราก็พิสูจน์ไม่ได้ยากเหมือนกันวิสักเนาะเพราะว่าอย่างแฟนของพี่เขาอ่ะก็อาจจะโดนของอะไรแบบเนี้ยนึกออกมั้ยจนแบบว่าจนตอนหลังพอเริ่มไปแก้ได้กลับมามีสติแต่ก็ทำใจไม่ได้ก็ผูกเรียกว่าผูกคอฆ่าตัวตายคุณป๋องรู้จักเจ้าคุณเป๋อมั้ยผมไม่ได้สายนี้เลยพี่ศักดิ์ผมเป็นสายไม่สายวัตถุมงคลเลยครับผมแทบจะไม่รู้จักเกจิอาจารย์หรือพระดังๆเลยไม่ใช่เกจิอะไรพวกนั้นนะหมายถึงว่าสัญลักษณ์ที่เป็นทางเพศป่ะฮะใช่เจ้าคุณเป๋อเนี่ยอันนี้ผมเคยได้ยินแหละมันจะมีอีป๋องอีเป๋อแล้วก็มีอะไรเคยได้ยินนะเคยได้ยินแต่ถามว่าเคยเห็นกับตาไหมเคยเห็นแต่ก็ไม่ได้อยากได้มาเป็นเจ้าของไงก็รู้ว่าอันนี้เขาเรียกอีเป๋ออันนี้ก็เรียกอันนี้กำลังจะเล่าให้คุณป๋องฟังว่าแฟนผมอะไปอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทำผมครับแล้วเขาอะใช้ไออีเป๋อเนี่ยกับลูกศิษย์คนหนึ่งเห็นกับตาเห็นกับคาตาเลยคือทั้งรักทั้งหลงอะไรอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นแนวไม่ใช่แนวเมตตาแหละแต่ว่าทำให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลงอะอะไรเงี้ยเราก็คือได้แต่ได้ยินไงมันจะมีแบบว่าทำให้รักทำให้หลงทำให้เป็นไปเลยแบบเนี้ยมันก็มีทั้งสายดีก็มีสายไม่ดีก็มีเนาะก็แปลกดีนะซึ่งนี่คงจะเป็นผมเชื่อว่าเป็นเสน่ห์มากพี่สาวว่าฟังว่านี่คือสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นการพูดถึงโดยที่มันยังไม่สามารถจะหาคำตอบที่แน่นอนและตายตัวได้มันก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยตกลงมันจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เอ๊ะเราจะเชื่อดีไม่เชื่อดีก็ยังคงเป็นเรื่องที่มันคงเป็นปริศนาจนมาถึงปัจจุบันนี้นี่พี่สาวเนาะก็อย่างที่บอกครับป๋องถ้าพวกเราเจอคนอื่นไม่เจอครับเขาก็ว่าพวกเรางมงายหรือไม่กระบ้าก็คือเลือกพูดคำเดียวง่ายๆไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้เท่านั้นเองผมว่าบางอย่างบนโลกใบนี้ก็ทิ้งไว้ให้มันเป็นปริศนาก็แล้วกันเนาะนะครับบางทีเราไปค้นหาคำตอบทุกคำตอบมันก็ไม่ได้จำเป็นอะนะครับใช่มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับแล้วแต่คนนะผมว่าฟังแล้วก็แล้วแต่มุมมองก็แล้วกันว่าคุณจะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องของมนต์ดำนะเรื่องอะไรแบบนี้น้อยมากขนาดไหนก็ลองฟังแล้วลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับเอาฟังให้สนุกดีกว่าเนาะอย่าไปเอาข้อมูลแบบมันต้องใช่อย่างที่ผู้เล่าให้ฟังก็อย่างที่บอกถ้าเหมือนแบบว่าเขาบอกอย่างน้ำร้อนถ้าคุณไม่เอามือไปจุ่มน้ำร้อนคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันร้อนเนาะ
เออบังเอิญเราอาจจะโตมาในยุคนู้นเนี่ยพี่ศักดิ์เราก็เลยสนุกกับเรื่องแบบนี้ไงผมก็สนุกเวลาที่ฟังเรื่องเกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์พวกมนต์ดำเข้าป่าเข้าลกเข้าพงผมชอบนะผมเป็นคนที่ชอบฟังอาจจะเป็นเพราะเราโตมากับเมื่อคนยุคนั้นมั้งเรามีความสุขที่ได้ฟังลุงป้านะมันเล่าอะไรก็ไม่รู้ซึ่งใช่แล้วตอนเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่มีส่วนร่วมนะพี่สาวกูว่าฟังด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราไม่มีสิทธิ์เล่านะส่วนมากเราจะฟังอย่างเดียวฟังลุงเล่าฟังคุณตาเล่าฟังป้าเล่ายิ่งถ้าเราอยู่โทษนะเป็นเด็กแบบว่าบ้านนอกอ่ะเราก็จะแบบพอเอาละปิดเทอมใหญ่ไปละนะพอไปถึงบรรยากาศสมัยก่อน30 40ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยบรรยากาศมันไม่ได้สว่างสวยมันไม่ได้เจริญเหมือนปัจจุบันนี้นะเอาแค่หนังกลางแปลงก็พอคุณป๋องเวลาดูหนังเสร็จแล้วเดินกลับบ้านนี่โอ้โหเออเราก็เลยอินไงแล้วก็เป็นความอินที่แบบว่าเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กกระเปี๊ยกอ่ะแล้วก็มาฟังผู้ใหญ่เล่าอ่ะแล้วเวลาผู้ใหญ่เล่าแล้วก็สนุกตื่นเต้นไปกับทุกเรื่องที่เขาเล่าอ่ะนะนะครับใช่เออเอาก็ให้เป็นแบบนั้นก็แล้วกันได้เลยครับพี่ศักดิ์ครับยังไงขอบคุณมากๆนะ